มีหน้าเธอดูเคลียร์งานนะช่วงเนี้ยแล้วพอกลับมาผ่าตัดเสร็จก็จะเว็บอินหาก็จะหายไปงานราชวิไลก็จะหายไปมาแล้วโอเคเดี๋ยวนะน่าจะโอเคเดินแล้วอันนี้ก็คือสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับการแพทย์แปดนาทีทอล์กครั้งที่3ในอีพิโซด3นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คิดว่าหลายๆท่านรู้จักดีเลยนะครับหมอต้ามาสเตอร์เชฟอาโปเมอร์สวัสดีครับนะครับแล้วก็พิธีกรคู่ผมนะครับหมออาร์ตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาในลุคที่แบบว่าคือปกติจะแบบใส่เสื้อนอกอ่ะแล้วก็บางทีนี่ก็นอกเหมือนกันนอกเหมือนกันอันนี้ก็นอกซื้อนอกประเทศเหมือนกันครับอันนี้ก็จะแบบสบายๆหน่อยเพราะหัวข้อเราคือกินอาหารให้แบบสุขภาพดีออกกำลังกายเขาเลยบอกว่าเขาจะแต่งตัวสปอร์ตก็โอเคตัวอย่างเดียวนะเพราะว่าฟิตเนสเกมไม่เปิดนะฟิตเนสก็ทำอยู่ฟิตเนสที่บ้านตัวเองของตัวเองมีฟิตเนสโอเคไม่ต้องปิดนะไม่ต้องปิดนี่เดี๋ยวไม่คือปิดแต่เล่นคนเดียวไงคนเดียวเล่นคนเดียวสบายเลยพี่เล่นคนเดียวโล่งมากคือคิวเครื่องไม่มีปัญหาอะไรเลยขออนุญาตแนะนำหมอตั้นนิดนึงนะฮะหลายๆท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับแต่ว่าเผื่อใครช่วงดู MasterChef ตอนเอพิโซดหลังๆแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่รู้จักหมอตั้นนะฮะก็เป็นคุณหมอนะเป็นคุณหมอนะฮะหมอจริงๆด้วยนะครับตอนนี้เป็นแพทย์ประจำบ้านนะครับเกี่ยวกับทางวิสัชญีคือภาษาไทยง่ายๆคือคุณหมอดมยานั่นเองนะระงับความรู้สึกเข้าไปก็จะคุยกับคุณหมอคนเนี้ยซึ่งจะเห็นแค่ลูกตาใส่หน้ากากเพราะใส่บวกกับใส่แมสอยู่ใส่บวกกับใส่แมสอย่างนี้เข้าไปถึงแล้วก็คุยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็หลับไปเลยแล้วตื่นมาก็ได้ยินกันอีกครั้งนึงแล้วก็อาจจะจำไม่ได้แล้วแล้วก็แบบเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เจอกันอีกไงคุณหมอก็ดูเรื่องของการอะไรครับความปวดเนี่ยนะครับที่คนไข้รู้จักบล็อกหลังดมยาท่านสมัยนี้เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นแบบดกระยะความรู้สึกเฉพาะส่วนเส้นประสาทใช่เส้นประสาทแล้วก็หลังๆก็จะมีเรื่องของคุณหมอออกไปเยี่ยมตามที่ตึกในคนไข้ที่ปวดเยอะๆปวดมากๆแล้วก็จะมีเรียกทีมเพนคอนโทรลอะไรเงี้ยไปดูเรื่องของให้คนไข้ไม่ปวดนะโดยเฉพาะคนไข้พาเลทีฟแคร์ที่แบบระยะสุดท้ายเนี่ยทำยังไงไม่ให้ปวดเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นหมอด้านนี้อยู่แต่วันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องนั้นเลยครับใช่เกี่ยวกับความเจ็บปวดแต่อย่างใดไม่มีฮะวันนี้มาคุยเรื่องกินอาหารอย่างไรไม่ให้อ้วนนะครับเพราะหมอตั้มเป็นมาสเตอร์เชฟเนาะทำอาหารหลายๆอย่างให้เราได้เห็นนะได้ดูแต่ผมยังไม่เคยทานนะตอนนี้มีร้านอยู่ที่ไหนนะฮะโฆษณานิดนึงตอนนี้อยู่ร้านอยู่ที่อารีครับตัววิ่งขึ้นตัววิ่งเป็นขึ้นตัววิ่งขึ้นตัววิ่งก่อนได้เขียนให้เขียนใส่กระดาษแล้ววิ่งแมนนวลมากร้านอยู่ที่อารีชื่อร้านใช่ครับชื่อร้าน Atomic Peel ครับผมตั้งใจว่าเป็นร้านขนมเหมือนขนมกึ่งๆคลีนนิดนึงแต่ว่าก็มีเมนูคลีนด้วยนะฮะแล้วก็เป็นขนมแบบว่าสุขภาพสำหรับคนทั่วไปทานได้ครับแต่ว่าเราจะเน้นให้แบบรสชาติอร่อยเทียบเท่ากับของเก่าเลยแต่ว่าแคลอรี่เนี่ยลดลงเกินครึ่งแน่นอนเฮ้ยฟังแล้วน่าไปกินเลยไหมฮะพี่โอเราควรจะไปกินสักครั้งคืออันนี้ชอบมากนะคือเพิ่งกินโรตีไปเมื่อสัก2วันที่แล้วอะโรตีกล้วยราดนมสดอันนี้นมสดนมข้นหวานกินแล้วรู้สึกผิดอะคือแบบแต่พี่โอไม่ออกกำลังกายนะแอบเห็นเลย Apple Watch คือไม่ขึ้นเลยอยู่ในทีม Apple Watch เดียวกันมีออกกำลังกายเมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วอะไรเงี้ยก็ใส่เราต้องบอกบางทีลืมใส่ต้องให้เหตุผลอย่างนี้มีหลายเรือนเฮ้ยแต่คอนเซ็ปต์ดีมากนะอร่อยแต่แคลอรี่น้อยนะถ้างั้นเรามาเข้าเลยเขาคงอยากฟังตั้มมากกว่าผมแน่นอนครับกินยังไงไม่ให้อ้วนครับตั้มคำถามง่ายๆเริ่มคือเอาจริงๆว่าคือถ้าเกิดสำหรับผมอ่ะมันต้องคือมันจะพูดว่ากินอย่างเดียวไม่ได้มันต้องออกมาแบบคู่กันระหว่างกินกับออกกำลังกายเนาะ
แบบนี้คือเราจะไม่พูดถึงพาร์ทออกกำลังกายพูดถึงเรื่องกินอย่างเดียวแต่ว่าคนที่ฟังอยู่ก็ต้องอย่าลืมออกกำลังกายนะครับอันนี้คือสำคัญมากเนาะส่วนเรื่องกินเนี่ยคือจะบอกว่าหัวใจหลักเนี่ยมันคือเรื่องแคลอรี่เลยครับไม่ว่าเราจะกินผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินแบบคีโตไดเอทอินเตอร์มิตเทนฟาสติ้งหรืออะไรใดๆต่างๆที่แบบวิธีการกินให้มันแบบลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจหลักสำคัญของการกินมันคือแคลอรี่เนาะถ้าเกิดว่าเราแบบกินฟาสติ้งมาแบบโอ้ย68ชั่วโมงหรือแบบ24ชั่วโมงเต็มเลย1วันแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยกินเงี้ยแต่ว่าโอ้โหวันที่กินนี่คือแคลอรี่ปาไป 5,000 เงี้ยมันก็ไม่ได้ลดน้ําหนักถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอย่าลืมหัวใจหลักว่ามันคือแคลอรี่พอเป็นแคลอรี่เสร็จเราก็ต้องมาแยกแล้วว่าเฮ้ยเรากําหนดแคลอรี่ได้อย่างสมมุติว่าผมเงี้ยต้องกินกี่แคลอรี่ถึงจะได้เป้าหมายที่ต้องการอย่างแรกเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้เนี่ยเราพอใจกับรูปร่างตัวเองหรือยังถ้าเกิดว่ายังเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องการแบบไหน1คือเราต้องการจะลดน้ําหนักเลยคือลดแบบแฟตลงไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่เราคัตหรือเราลดน้ําหนักเนี่ยมันก็จะลดทั้งแฟตทั้งมัสเซิลนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถลดแฟตได้อย่างเดียวมัสเซิลมันก็จะลดลงสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาตามมาตอนหลังเดี๋ยวจะพูดให้ฟังหรืออีกคนอีกแบบนึงคือต้องการเพิ่มน้ําหนักแต่ไม่ได้เพิ่มแฟตนะฮะเพิ่มน้ําหนักแบบเพิ่มมัสเซิลแต่ว่าลดแฟตไปในตัวอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ต้องกินในปริมาณแคลอรี่อีกแบบนึงซึ่งทุกวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีแอปพลิเคชันเต็มไปหมดเนาะแล้วก็เว็บไซต์เต็มไปหมดเลยเราสามารถเข้าไปกดแบบง่ายๆเลยครับเขียนแค่แบบแคลอรี่ใน Google อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาแล้วว่ามันก็จะให้คํานวณของแต่ละคนเนาะว่าใส่เพศอายุไปแล้วก็แอคทิวิตี้ความสูงน้ําหนักปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะคํานวณคร่าวๆมาให้เราเลยว่าเอ้ยเนี่ยเราจะต้องกินในแคลอรี่เท่าไหร่อันนี้ลองไปกดดูกันได้นะครับพอกดออกมาเสร็จมันก็จะเป็นค่าแคลอรี่ทั้งหมดที่ต้องกินต่อวันเขาเรียกทีดีแล้วเสร็จปุ๊บพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปแบ่งว่าเราจะกินในส่วนไหนยังไงเท่าไหร่เนาะอย่างที่เรารู้คือมันมีแมคโครนิวเทรียนหรือว่าตัวสารอาหารหลักที่เรารับเนี่ย3อย่างก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันถูกมั้ยครับคราวนี้เราก็ต้องดูว่าแคลอรี่สมมติเราคำนวณมาได้แล้ว 2,000 เราจะแบ่งให้แต่ละส่วนเท่าไหร่ยังไงซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยมันมีคนที่ต้องการรูปร่างต่างกันถูกไหมครับคนพูดถึงคนลดน้ำหนักก่อนคือลดแฟตถูกไหมครับเราก็แบ่งก่อนเลยว่าไอ้ 2,000 นั้นน่ะเราจะให้แฟตน้อยที่สุดเลยน้อยเท่าที่จะน้อยได้เนาะมันก็จะเหลือคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนถูกไหมครับถ้าตามหลักแบบที่เคยอ่านมาเลยนะของ journal ต่างๆที่เคยแบบดูมาเขาบอกว่าคาร์โบไฮเดรตยังเป็นพลังงานหลักอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะแบบเฮ้ยลดแบบคาร์โบไฮเดรตลงไปเหลือแบบเท่าๆกับแฟตเลยแล้วกินโปรตีนอย่างเดียวเลยอันนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาพบแล้วว่ายังไงเรากินโปรตีนไปมันก็มีแฟตซ่อนอยู่ดีมันจะมีแฟตซ่อนอยู่ในโปรตีนเสมอยกเว้นถ้าเกิดจะกินเวย์โปรตีนแบบไอโซเลตเนี่ยแต่ว่ามันก็จะแบบกินน้ำที่เป็นโปรตีนทุกวันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไว้สำหรับเสริมอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเรากินเนื้ออาหารที่มันเป็นแบบโปรตีนน่ะเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาเองก็ตามมันก็มีแฟตตามมาเขาก็เลยแนะนําให้ทานเป็นคาร์โบไฮเดรตครึ่งนึงกับแฟตเอ้ยกับโปรตีนครึ่งนึงเพราะว่าตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลีนมันจะไม่ค่อยมีแฟตเท่าไหร่มันก็จะเหมาะสําหรับคนที่ลดน้ําหนักคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าอ่ะเราต้องกินในสัดส่วนเท่าไหร่อ๋อเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของลดน้ําหนักคือลีนลงสำหรับคนที่เพิ่มฝั่งเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะเพิ่มแฟตเอ้ยว่าเพิ่มมัสเซิลก็ตรงตัวครับเราก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรตในอัตราส่วนที่ลดลงกว่าคนปกตินิดนึงแต่ว่าเราเพิ่มโปรตีนขึ้นไปในขณะที่แฟตเท่าเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโปรตีนที่เรากินเข้าไปมันมีแฟตซ่อนอยู่แล้วอันนี้สำคัญเลยนะคือส่วนใหญ่จะเห็นคนไข้ที่อยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยคือผู้หญิงที่เป็นหมอสูงก็จะแบบเจอสองอีกเอ็กซ์ตรีมสองอย่างเนี่ยคือผอมอยากอ้วนแล้วก็อ้วนอยากผอมเนาะไอ้คนไทยที่ผอมเลยอ้วนเนี่ยอย่างอย่างนี้เลยคือถามว่าเธอกินจำนวนหนึ่งเธอกินอะไรบ้างหนูก็กินเยอะขึ้นแล้วนะคะแต่หนูกินเป็นข้าวแบบข้าวต่อการเนี่ยใช่ไหมซึ่งในตรงกับที่คุณหมอตั้มพูดเลยนะว่ามันเฮ้ยมันไม่ได้เนาะมันจะต้องเพิ่มเป็นสัดส่วนโปรตีนใช่และอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าอย่างเจอคนบ่อยมากคือผอมอยากอ้วนซึ่งเขาอะเพอร์ซีว่าอ้วนต้องแบบเป็นแฟตหนาๆจริงๆอ่ะอ้วนคือ
ตัวใหญ่ขึ้นแบบมีกล้ามเนื้อเนาะมันถึงจะแบบสุขภาพดีเพราะถ้าเกิดเรากินแบบโอ้ยมันมีคนที่อยากอ้วนมากๆกินแฟตเต็มที่เลยกินไอติมกินขนมให้แบบน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นไออย่างนั้นน่ะเราจะกินให้น้ำหนักขึ้นแบบที่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่เพราะว่าแฟตมันนอกจากที่ไปอยู่ตามแบบร่างกายหนักมันก็ไปอยู่ในเส้นเลือดเล่นอะไรที่มันจะเกิดปัญหาตามมาได้เนาะอันนี้สำคัญนะคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าแมคโครนิวเทรียนที่เราต้องรับเนี่ยเป็นอัตราส่วนไหนเท่าไหร่เราก็ต้องเลือกว่าไอแมคโครนิวเทรียนนั้นน่ะกินยังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็กินยังไงให้มันแบบดีที่สุดคือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ากินคาร์โบไฮเดรตเนาะพูดถึงเรื่องคาร์โบไฮเดรตแล้วเราพูดต่อไปเลยแล้วกันว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันมีหลักๆ2อย่างนะครับคือเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนอย่างที่เรารู้เนาะก็คือซิมเพิลกับคอมเพล็กซ์ถามว่าซิมเพิลคืออะไรซิมเพิลคือแบบกินแป้งได้แป้งครับกินแป้ง 100% ได้แป้ง 100% เช่นอะไรบ้างก็ทุกอย่างเลยที่มันเป็นแค่ข้าวขาวแป้งสาลีอะไรที่มันเป็นสีขาวๆครับที่มันเหมือนน้ำตาลอ่ะเป็นแป้งที่เหมือนน้ำตาลนะครับขนมปังข้าวต่างๆหรือว่าจะเป็นน้ำตาลที่ใส่ในชานมไข่มุกเองหรือกาแฟเองก็ตามนะครับพวกนี้เป็นน้ำตาลเชิงเป็นแป้งเชิงเดี่ยวทั้งหมดแปลว่ากินแป้ง 100% ได้แป้ง 100% เข้ามาเลยโดยที่ไม่ได้อย่างอื่นเลยนะครับอีกอย่างนึงคือข้อเสียของกลุ่มพวกนี้คือมันจะดูดซึมเข้าร่างกายเร็วมากแปลว่าอะไรแปลว่าเรากินแป้ง100อีก1ชั่วโมงมันเข้าไปในเลือด100แล้วแล้วถามว่ามันไม่ดียังไงอ่ะมันแบบกินก็ได้พลังงานเร็วมันก็ต้องควรจะดีสิถูกมั้ยสิ่งที่มันไม่ดีคือการที่มันเพิ่มเข้าไปแบบตู้มเข้าไป 100% เต็มเนี่ยร่างกายเราแบบเหมือนแบบสตันแบบเฮ้ยโอ้โหมันน้ําตาลมันเข้ามาเยอะมากเราต้องแบบพยายามเก็บหน่อยไม่งั้นเลือดเราจะมีปัญหาแล้วมันก็หลั่งอินซูลินมาสู้ครับอินซูลินมาสู้เยอะไปหมดเลยมันก็จะเกิดเป็นอินซูลินเซอร์ชขึ้นมาในระยะแรกๆเราก็ร่างกายเราปกติวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ตอนต้นหน่อยๆเราก็จะมีการปรับตัวได้ใช่ไหมครับอินซูลินขึ้นมาอ้อเราเก็บน้ำตาลไปไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่พอเรามีอายุที่มากขึ้นไอตัวที่เราหลั่งอินซูลินปืดตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นโรคต่างๆได้ที่สำคัญที่สุดก็อย่างที่เรารู้ก็คือเบาหวานเนาะมันส่งผลกับอินซูลินโดยตรงนะครับเพราะนั้นเรากินอย่างนี้ไปเรื่อยๆกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะครับกินสมมติว่ากินข้าว1จานเนี่ยแต่ว่ามันเป็นข้าวขาวตลอดเป็นขนมปังตลอดเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราเป็นเบาหวานง่ายขึ้นด้วยแต่จริงๆมันก็มีปัจจัยอื่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นเบาหวานย้อนกลับมาจะกินครับเจอพ่อพูดกับคนไข้ว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตชั้นต่ำคือแล้วมันเข้าไปเลยเจอคนไข้จะได้รู้สึกว่าแบบมีความแบบคำกระแทกใจนิดนึงแล้วก็ทีนี้ก่อนที่จะไปไอ้ไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือแบบอินซูลินในเลือดสูงเนี่ยคือก่อนที่ประโยชน์คือมันก็อ้วนลงพุงเนอะแล้วมันก็จะสำหรับหมอสูตรเราก็จะเจอเคสพวกเนี้ยไข่ไม่ค่อยตกพวก PCOS พวกนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเนี้ยเลยฮะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงอายุกรรมเนี่ยก็ต้องผ่านเราไปก่อนแหละส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องแบบประจำเดือนผิดปกติแล้วก็มีเอเมตาบอลิกซินโดรมนะซึ่งเป็นไอ้ผลรวมๆของไอ้เหล่านี้ก่อนที่มันจะไปเป็นโรคได้นี่คือสำคัญนะครับแล้วพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยว่ากินอย่างนี้แล้วเราต้องกินยังไงให้มันถูกนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยคาร์โบไฮเดรตบนโลกนี้คือมันเยอะมากแล้วเราอยากกินคาร์โบไฮเดรตยังไงให้มันได้อย่างอื่นด้วยอย่างที่เรารู้เช่นข้าวกล้องเนี่ยมันมีวิตามิน B ให้ด้วยถูกไหมครับเรากินแล้วมันมีวิตามินให้เราด้วยหรือกินแล้วมันมีไฟเบอร์ให้เราด้วยช่วยให้เราแบบขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็ดูดซึมไขมันได้น้อยลงเอ้ยมันไม่ดีกว่าหรอถ้าเราจะกินคาร์โบไฮเดรตแบบนี้ให้แบบเราได้ประโยชน์หลายๆทางเนาะก็เขาเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับสังเกตง่ายๆก็คือมันมักจะแบบคือผมมักจะแนะนำคนไข้ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีสีมันก็จะสังเกตง่ายนะครับเช่นกลุ่มที่แบบเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมืออย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นข้าวที่ค่อนข้างมีสีเพราะมันยังมีเปลือกอยู่พวกนั้นมันก็จะมีวิตามินและไฟเบอร์อยู่ครบนะครับหรือแม้กระทั่งข้าวที่แบบดีมากๆที่ผมแนะนำทุกคนให้ทานก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้คือแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นของดีเมืองไทยซึ่งฝรั่งก็คือพยายามที่จะอิมพอร์ตไปบ้านเขาเยอะมากเพราะว่ามันเทียบเท่ากับบลูเบอร์รี่เลยถามว่าทำไมมันดีขนาดนั้นเพราะว่ามันมีสารเขาเรียกแอนโทไซยานินคือเป็นสารสีม่วงในข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นแหละทำให้มันมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยครับแทนที่เราจะได้แค่วิตามิน B แทนที่เราจะได้ไฟเบอร์เราได้
สารต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากทำให้เราแบบเฮ้ยแก่ช้าลงอันนี้เขาจะบอกว่ากินพวกนี้เยอะแก่ช้าลงอย่างหนึ่งคือป้องกันมะเร็งได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีอนุมูลอิสระบางตัวมันทำให้เกิดมะเร็งเนาะพอเรากินอันนี้เข้าไปมันก็สามารถป้องกันมะเร็งได้บางส่วนนะครับซึ่งมันดีมากๆอันนี้ก็แนะนำนะครับหรือเป็นคาร์โบไฮเดรตอื่นๆที่ไม่ใช่ข้าวบ้างเช่นถ้าเป็นกลุ่มขนมปังก็จะเป็นขนมปังที่มีสีเช่นโฮเกรนเนี่ยครับหรือโฮวีทเนี่ยมันก็จะเป็นขนมปังที่เป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมายิ่งสีน้ำตาลเข้มเท่าไหร่แปลว่ายิ่งมีส่วนประกอบของพวกนี้มากยิ่งขึ้นก็ยิ่งทำให้มันก็เป็นการบอกว่าเฮ้ยขนมปังเนี่ยดีหรือแม้กระทั่งเส้นก๋วยเตี๋ยวเองก็ตามครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่พวกนี้สีขาวมันเลยสังเกตไหมครับพวกนี้คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวทั้งหมดคือกินร้อยได้ร้อยแล้วคราวนี้เรากินเส้นก๋วยเตี๋ยวยังไงให้มันดีมากขึ้นก็คือกลุ่มที่มันมีสีเช่นเส้นโซบะเนี่ยครับเส้นโซบะมันทำจากบัควีทถูกไหมครับบัควีทเนี่ยคือดีเพราะว่าไฟเบอร์สูงมากแล้วก็มันดูดซึมได้อย่างช้ามากๆสังเกตว่าคนญี่ปุ่นก็จะมีเคล็ดลับว่ากินโซบะเนี่ยคือมันจะมีเมืองนึงที่กินโซบะตลอดเลยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องโซบะเขาจะเห็นว่าคนนี้คือไม่อ้วนเลยทั้งหมู่บ้านไม่มีใครอ้วนเลยเพราะเขากินโซบะแบบเป็นแป้งเป็นพลังงานหลักนะครับหรือนิดนึงครับครับนี่มีโยกะมีเหลืองนี่นับไหมมีอยากรู้มีโยกกำลังจะถามถึงเรื่องข้าวหมกไก่มีโยกมีเหลืองก่อนมีเหลืองเนี่ยมันมีสีเพราะว่ามันใส่ไข่ครับผมอันเนี้ยมันไม่ได้เรื่องคือมันเป็นซิมเพิลค่ะเพราะว่ากินร้อยได้ร้อยแต่ว่าข้อดีของมีเหลืองคือมันมีไข่แดงซึ่งมันมีเป็นวิตามินหลายๆอย่างที่อยู่ในไข่แดงเยอะมากนะครับเช่นเหล็กหรือว่าเป็นวิตามิน B ต่างๆแต่ข้อเสียก็ตามมาคือใส่ไข่แดงมันก็จะมีคอเลสเตอรอลตามมาด้วยถามว่ากินแล้วดีกว่าเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่มั้ยถามสําหรับผมว่าดีกว่าเพราะว่ามันมีวิตามินแถมมาให้ด้วยแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นซิมเปิลคาร์บดีเราก็ยังมีออปชั่นอื่นให้เราเลือกแต่ถ้าเกิดไปร้านก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เลือกมากนะครับก็อาจจะแนะนําเป็นบะหมี่แทนเปลี่ยนมันมีเป็นเส้นหมี่ที่มันเป็นใช้ข้าวกล้องข้าวออกมาจะไม่ค่อยร้านก๋วยเตี๋ยวจะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยเพราะว่ามันจะค่อนข้างแพงครับผมโอ้เขาถามว่าทำไมแพงในเมื่อมันเป็นข้าวกล้องเพราะว่าฮัลโหลตั้มหายได้ยินทางไปได้ยินนะครับได้ยินได้ยินโอเคจะบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไอแม็กเลยบะหมี่ที่มันเป็นเส้นข้าวกล้องทำไมมันถึงแพงเพราะว่าเขาต้องทำไอ้ส่วนเปลือกครับที่มันแข็งๆอ่ะให้มันเป็นผงเพื่อที่จะทำมาเป็นบะหมี่ได้เพราะนั้นไอ้โปรเซสการที่ทำให้ตัวพวกนั้นอ่ะมันกลายเป็นผงแล้วไฟเบอร์กับวิตามินยังอยู่เนี่ยมันแพงแต่ในอนาคตมันอาจจะถูกลงอันนี้รู้สึกว่าคือประทับใจรู้สึกโหแอดวานมากอะแบบว่าคือว่าพี่โอก่อนจะเริ่มนะพี่โอบอกว่าให้คุยแค่เรื่องหม้ออบลมร้อนซึ่งแบบหม้ออบลมร้อนคือแบบเฮ้ยคือจะกินอาหารที่คืออย่างเงี้ยแต่ว่าดีมากเลยชอบใจคือพอเรารู้ว่าจริงๆมันมีออปชั่นเยอะครับเยอะอย่างเงี้ยนะก็ดีใจเราจะได้เลือกได้ดีดีอ่ะเชิญต่อเลยฮะเห็นไหมไม่ค่อยถามเลยเนี่ยฟังอย่างเดียวเลยรู้สึกจดด้วยเรื่องเส้นยังไม่จบคือเส้นบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีมันแบบไปไกลมากในการแพทย์เราเห็นยามันออกมาเยอะถูกไหมครับในทางอาหารก็คือออกมาเยอะเช่นเดียวกันเส้นเนี่ยก็คือมีให้เลือกเยอะมากๆเลยทั้งในส่วนของทุกอย่างที่มันทำแป้งเนาะอย่างโฮวีทก็มีแล้วสปาเกตตี้เส้นโฮวีทก็มีแล้วสปาเกตตี้เส้นที่ทำเป็นบัควีทก็มีแล้วนะฮะหรือเป็นสปาเกตตี้เส้นไรซ์เบอร์รี่ยังมีเลยหรือเป็นข้าวหอมนิลก็ยังทำเป็นสปาเกตตี้กันเลยทุกวันนี้เป็นภายใต้แบรนด์ไทยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ลองไปหาดูได้คือรสชาติเนี่ยแทบไม่แตกต่างจากเส้นสปาเกตตี้จริงเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือสำหรับคนที่แบบทำอาหารอยู่บ้านแล้วอยากจัดจานเนี่ยคือเส้นพวกนี้มันก็แบบมีสีสันที่สวยงามด้วยแล้วเวลาทำมันก็จะออกมาจัดจานสวยงามเช่นเดียวกันเห็นไหมประโยชน์มันเยอะมากถามนิดนึงฮะอันนี้แบบไม่ได้กะไทยอินไม่ได้แต่ว่าที่ร้านที่ทำก็เป็นของกินอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ด้วยความที่ผมแบบรู้ว่าแบบอันนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นออปชันที่เรามาเลือกแทนในขนม traditional ได้ผมก็จะพยายามดึงเข้ามาใช้มันก็ดีมากเลยต้องไปหากินแล้วแหละมากเลยแม่ไปกินที่ร้านหมายถึงไปกินที่ร้านนี่แหละอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต่อเลยครับต่อเลยคราวนี้
พูดถึงเรื่องเส้นไปหมดแล้วก็มีอีกจุดนึงที่คนจะสงสัยคือกลุ่มธัญพืชเนาะว่าธัญพืชมันดีจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือดีจริงแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นหลักของกลุ่มธัญพืชเลยคือไฟเบอร์สูงมากนะครับเช่นอะไรเช่นกลุ่มข้าวโอ๊ตต่างๆเนาะที่เรากินกันบางคนรักสุขภาพมากๆคนแบบผู้หญิงที่กลุ่มเล่นโยคะเนาะเขาจะกินเป็นแบบโอเวอร์ไนท์โอ๊ตคือตัวโอ๊ตจริงๆเนี่ยทานมันทานยากคล้ายๆอาหารนกเนาะเขาก็เลยจะเอาไปแปรรูปโดยการเอาไปแบบไปผัดกับน้ำผึ้งให้มันหวานขึ้นมาหน่อยให้มันแบบกรอบขึ้นหรือว่าเอาไปทำเป็นแบบแท่งมันคล้ายๆแบงๆอ่ะครับเป็นแท่งเวเฟอร์อะไรเงี้ยมันก็จะกินง่ายขึ้นเป็นพาวเวอร์บาร์อะไรเงี้ยครับหรือบางส่วนเขาก็จะเอาไปแช่นมครับบางทีเราไปแบบบุฟเฟ่ตามโรงแรมเห็นไหมครับบุฟเฟ่อาหารเช้ามันจะมีอะไรที่แย่คล้ายๆโจของฝรั่งมันก็จะเรียกว่าโอเวอร์ไนท์โอ๊ตหรืออีกชื่อหนึ่งคือมูสลี่คือแบบเป็นเอาธัญพืชหลายๆอย่างมาแช่น้ำแช่นมทิ้งไว้ให้วันรุ่งขึ้นมันนิ่มแล้วก็เราก็จะกินเหมือนโจ๊กเลยครับแทนแล้วก็ใส่เครื่องแทนที่จะเป็นหมูเป็นตับอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นผลไม้สดลงไปเช่นแบบพวกสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ต่างๆหรือใส่น้ำผึ้งปรุงรสเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารสุขภาพอีกแบบนึงที่สำหรับคนที่คลีนทานเลยอันนี้คือแกโนล่าอันเดียวกันไหมใช่พวกแกโนล่าใช่แกโนล่าคืออันเดียวกันแกโนล่าคือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกธัญพืชอะไรมาเอามาผัดกับน้ำผึ้งก็จะกลายเป็นแกโนล่าผัดกับน้ำมันกับน้ำผึ้งให้มันแบบกรอบขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ใส่ถั่วแบบมันจะเป็น texture ที่กรอบส่วนอีกด้านตรงข้ามคือ texture ที่นุ่มเนี่ยก็คือจะเอาไปแช่นมทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับหรืออันนี้คือแอดวานซ์มากคือบางทีเนี่ยคนแพ้นมแล้วอยากกินอะไรที่ได้สุขภาพทำยังไงในกลุ่มแป้งนะครับยังไม่ได้พูดถึงกลุ่มถั่วนะถั่วมันก็จะเยอะแยะเลยเนาะแป้งเราสามารถเอาข้าวโอ๊ตเนี่ยครับมาทำเป็นนมได้นี่ทุกวันนี้คือเราก็มีใช่มันจะมีเขาเรียกว่าเครื่องโคเพสที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วที่ไว้คั้นน้ำผลไม้ครับครับเคยเห็นไหมฮะเราก็เอาข้าวโอ๊ตนั่นน่ะใส่ในอัตราส่วนน้ำครึ่งเช่นข้าวโอ๊ตทุกหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยแล้วโยนลงไปแล้วก็เปิดให้มันหมุนช้าๆมันก็จะคั้นออกมากลายเป็นนมข้าวโอ๊ตออกมาซึ่งเป็นนมที่มีไฟเบอร์แล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเราเป็นแลคโตอินโทลเลอแรนซ์แล้วก็ไม่ชอบกินนมถั่วเหลืองเพราะว่ามันไม่ชอบกลิ่นมันจะมีกลิ่นใช่ครับ นมข้าวโอ๊ตจะเป็นอะไรที่ไม่มีกลิ่นเลยครับแล้วก็รสสัมผัสจะเบากว่านมอีกเพราะมันไม่มีแฟตเลยมีคำว่ารสสัมผัสด้วยนี่กำลังคุยอะไรเนี่ยมันเป็นศาสตร์ทำไมไม่เคยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้มาก่อนเออไอ้นมแอลมอนด์มันวิธีการผลิตมันมาเหมือนกันเดียวกันเลยครับถ้าเกิดผลิตที่บ้านถ้าผลิตที่บ้านเองนะครับใช้เครื่องเนี้ยมันจะเร็วกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอ็กซ์แทรคออกมาให้มากที่สุดเราต้องเอาแอลมอนด์ไปแช่น้ำก่อน1คืนนะครับพวกกลุ่มถั่วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตักข้าวโอ๊ตมันจะแบนๆถูกไหมครับเราทำได้ทันทีเลยไม่จำเป็นต้องโซกในน้ำก่อนแต่ในถั่วเนี่ยเช่นถั่วเหลืองถั่วอัลมอนด์ถั่วใดๆที่เราจะมาทำเป็นนมนะครับเราต้องแช่ให้มันพองน้ำก่อนไม่งั้นเนี่ยไอตัวแห้งๆข้างในมันจะไม่คั้นออกมามันจะทิ้งโดนทิ้งไปหมดเป็นกากเราแช่ให้มันเหมือนอิ่มน้ำสักวันนึงแล้วก็โยนเข้าไปในเครื่องเนี่ยแหละครับไอโคเพสเนี่ยแหละมันต่างจากเครื่องปั่นตรงที่มันแยกกากแบบเนียนกริบเลยครับผมเลยแนะนำเป็นโคเพสมันก็จะคั้นน้ำออกมาได้เกือบ 90% แต่ถ้าเกิดไม่มีโคเพสคือโคเพสมันช่วงนี้มันถูกแล้วครับจะบอกว่าด้วยความที่มันออกมานานมากแล้วราคาเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆก็จะตกลงมันก็มีราคา 2-3,000 ก็มีนะครับหรือถ้าเกิดใครมีเครื่องปั่นธรรมดาก็ทำได้ถ้าทำแบบวิธีทรดิชันนอลเลยก็คือมีแค่เครื่องปั่นกับเขาเรียกว่าอะไรผ้าขาวบางครับกรองก็ใช่แล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยคือแช่อัลมอนด์แช่ถั่วเหลืองหรือแช่อะไรก็ตามหนึ่งคืนแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็เทลงไปในผ้าขาวบางมันก็จะกลายเป็นนมอัลมอนด์ออกมาแต่ว่ากลุ่มธัญพืชจะมีกลิ่นอย่างที่บอกว่าคนบางคนไม่ชอบก็จะเลือกไปทานนมอย่างอื่นแทนไอ้นี่เป็นออปชันที่ดีที่จะกินเป็นนมข้าวโอ๊ตนะเนาะไอ้พวกนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นมถั่วลิสงเนี่ยมีกลิ่นหมดเลยแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะครับดีหมดเลยนี่คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวนะครับคราวนี้ขยับไปเรื่องแฟตเพราะว่าโปรตีนเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรดีไม่ดีเนาะไม่รู้หรอเอาแฟตก่อนอย่าคิดว่าเราจะรู้ฮะไม่รู้จริงครับงั้นผมไปแฟตก่อนเพราะแฟตเนี่ยคล้ายๆกับคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าแฟตมีทั้งแบบเดี่ยวกับเชิงซ้อนเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนคำพูดเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือถ้าเกิดใน
ภาษาที่คนเข้าใจง่ายๆก็คือไขมันอิ่มตัวกับไขมันไม่อิ่มตัวนั่นเองแต่มันก็จะมีละเอียดปีกย่อยไปอีกว่ามันเราจะได้ยินคำว่าไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ถูกไหมครับเราเอาพื้นฐานก่อนว่าไขมันเนี่ยมันมีเป็นไขมันเชิงเดี่ยวกับไขมันไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเล่าแบ็กกราวด์นิดนึงคือรู้ไขมันเนี่ยรู้จักแค่ว่าโอลิฟออยล์น่าจะดีพวกเมดิเตอร์เรเนียนฟู้ดเนี่ยน่าจะดีอันนี้คือแบ็กกราวด์ฮะตั้มแค่นี้เองตั้มอย่าคิดว่าพี่ได้ได้โอเครู้แค่นี้เลยครับเอาเรื่องต่างค่อยค่อยค่อยๆปูไปว่าไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวก่อนเขาทุกวันนี้เราเชื่อว่าไขมันไม่อิ่มตัวดีเพราะว่ากินไขมันอิ่มตัวไปมันจะไปเพิ่มตับมันจะไปสร้างคอเลสเตอรอลในเลือดทำให้แบบไปอุดตันในเส้นเลือดต่างๆไม่ดีกินไขมันอิ่มตัวเข้าไปมันจะไปเพิ่มไขมันบางตัวอีกตัวนึงที่ดีต่อร่างกายแล้วไปดูดไอ้พวกนั้นอ่ะกลับไปทิ้งในลำไส้เนาะนี่คือแบกกล่าวเพราะนั้นเราก็จะเอ็นเคเลชให้ทุกคนกินไขมันไม่อิ่มตัวนะครับคราวนี้ดูยังไงว่าไม่อิ่มตัวทำไมมันถึงชื่อไม่อิ่มตัวเพราะว่ามันมีเป็นในเคมีเนี่ยมันจะเป็นพันธะคู่พันธะคู่เต็มไปหมดเลยเพื่อให้ไอ้พวกนี้สามารถจับตัวออกซิเจนหรือจับไฮโดรเจนเพิ่มได้เนาะแต่ถ้าอิ่มตัวคือมันแน่นของมันแหละมันจะไม่เพิ่มอะไรของมันแหละเนาะเพราะนั้นไอ้พวกนี้มันก็จะไม่ดีต่อร่างกายเนาะไขมันไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่เป็นไขมันพืชเกือบทั้งหมดยกเว้นไม่กี่ชนิดก็คือไขมันปาล์มที่เขาไว้ทอดไก่ทอดอะไรต่างๆน้ำมันมะพร้าวซึ่งหลายๆคนก็มันมีโฆษณามาเยอะว่าน้ำมันมะพร้าวดีต่อร่างกายอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นสกัดเย็นแล้วมันจะดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนาะจะบอกว่าไขมันน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวอยู่แต่ในอัตราส่วนที่น้อยมากอ๋อแต่ที่น้อยจริงๆส่วนใหญ่เป็นไขมันอิ่มตัวถามว่ากินได้ไหมก็แนะนำให้กินอย่างอื่นดีกว่าเพราะเรามีออปชันอื่นที่ดีกว่าในแง่ของไขมันไม่อิ่มตัวนะครับแต่ถามว่ากินแล้วผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่ามันก็ยังมีข้อดีเล็กๆของมันอยู่มันไม่ได้แบบเป็นเชิงเดี่ยวทั้งหมดเหมือนไขมันปาล์มหรือไขมันสัตว์นะครับโอเคคราวนี้สกัดเย็นไม่สกัดเย็นอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์เอาว่าสกัดเย็นมันจะมีพันไอไขมันไม่อิ่มตัวออกมาเยอะกว่าอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้เราไม่พูดถึงแต่ว่าไขมันมะพร้าวทานได้แต่ว่ามีออปชั่นอื่นแนะนําที่ดีกว่าก็ให้ทานอันนั้นดีกว่าหนึ่งคราวนี้เราก็จะมีไขมันไม่อิ่มตัวอีกหลายชนิดเลยที่เราเจอในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไขมันดอกทานตะวันเมล็ดถั่วเหลืองน้ำมันไอ้น้ำมันมะกอกเองก็ตามนะครับที่เราเลือกซื้อหรือว่าน้ำมันลำข้าวในประเทศไทยเองก็จะค่อนข้างเยอะนะครับเราแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนกลุ่มแรกคือลำข้าวกลุ่มดอกทานตะวันแล้วก็กลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองกลุ่มนี้เนี่ยคือเป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวที่มีค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาจจะสู้น้ำมันพวกกลุ่มมะกอกไม่ได้นะครับถามว่าข้อดีคืออะไรเนื่องจากว่ามันมีอย่างพอเหมาะแปลว่าเวลามันโดนความร้อนสูงมันก็จะทนได้จุดถึงจุดหนึ่งเราย้อนกลับไปที่วิทยาศาสตร์ก่อนว่าเรามีพันธะคู่เยอะๆแบบนี้แล้วมันก็พยายามที่จะหาตัวมะกอกมันถูกไหมครับคือออกซิเจนกับไฮโดรเจนมะกอกคราวนี้ถ้าเกิดความร้อนสูงเราเอาไปเพิ่มความร้อนเยอะเช่นเอาไปทอดความร้อนประมาณ180-200ไอ้พวกนี้มันก็จะพยายามหาอะไรมาจับแล้วมันเหมือนมีพลังงานเยอะมันก็เฮ้ยหาเพื่อนมาจับเร็วมาจับเยอะๆบางทีมันไปเอาตัวอื่นมาที่ทําให้เกิดเป็นสารที่ไม่ดีต่อร่างกายเช่นสารก่อมะเร็งนะครับเขาถึงแนะนําว่าถ้าเกิดทานเป็นพวกไขมันที่ไม่อิ่มตัวเยอะๆเนี่ยครับเช่นน้ํามันมะกอกไม่ควรโดนความร้อนสูงเพราะว่าแทนที่เราจะได้ประโยชน์จากร่างกายประโยชน์เข้ามาในร่างกายแทนเราได้สารก่อมะเร็งเข้ามาคราวนี้พูดถึงกลุ่มเมื่อกี้คือกลุ่มที่น้ํามันลําข้าวน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันลืมไม่เป็นไร คือกลุ่มนี้เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ทนความร้อนสูงเพราะมันมีพลังคู่อย่างพอเหมาะนะครับมันสามารถเอาไปทอดอาหารได้เอาไปผัดความร้อนสูงแบบผัดแบบจีนๆนะครับที่ต้องใช้ไฟแรงเช่นข้าวผัดหรือผัดผักอะไรต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งนะฮะก็จะแนะนําให้เอาไปผัดนะครับแต่ไม่แนะนำให้เอาไปทอดเพราะกระบวนการทอดก็คือเพิ่มไขมันโดยไม่จำเป็นอ่ะถูกมั้ยฮะเดี๋ยวค่อยไปพูดอีกทีในส่วนของน้ํามันมะกอกกําลังงงเรื่องผัดกับทอดครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวไปขยายความผัดกับทอดก่อนผัดคือเราใส่น้ํามันลงไปให้มันพอแบ
นี่แสดงว่าไม่ทำกับข้าวเลยใช่ไหมเนี่ยผัดคือเอาไปผัดเนี่ยครับผัดแบบเอาน้ำมันลงไปนิดเดียวแล้วก็ใส่วัตถุดิบลงไปผัดให้สุกแล้วก็เอาขึ้นเลยส่วนทอดเนี่ยคือเราต้องตั้งน้ำมันให้มันถึงจุดแบบร้อนที่สุดเท่าที่น้ำมันจะร้อนได้อะนะครับเวลาเราทอดไก่ทอดบางทีมันก็จะมีแบบความร้อนกลางกับความร้อนสูงเนาะบางทีเราทอดที่ความร้อนกลางให้ไก่สุกแล้วเราก็จะเร่งให้ความร้อนสูงเพื่อให้ไก่มันกรอบด้านนอกคือสาเหตุที่เราต้องใช้ความร้อนสูงเพื่อให้ texture ข้างนอกมันกรอบไอสาเหตุที่ไอพวกที่ใช้ความร้อนสูงพวกนี้แหละมันเป็นทำให้เกิดสารคอมเพล็กซ์แต่ว่ากลุ่มที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือกลุ่มที่ดีสุดคือน้ำมันปาล์มเพราะมันไขมันอิ่มตัวถูกไหมครับไม่มีทางเกิดสารก่อมะเร็งแน่นอนเขาจึงเอาไปทอดกันแต่ว่ากลุ่มที่มันมีพันธะคู่เช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะทนความร้อนได้ระดับนึงนะครับไม่แนะนำให้เอาไปทอดแบบทอดหมูกรอบทอดไก่ทอดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราใช้ความร้อนสูงมันก็เกิดได้นิดหน่อยใช้แค่ความร้อนกลางก็พอนะครับนั่นก็คือพวกนี้อันนี้คือทำอาหารไทยทั่วไปนะที่ใช่แกงต้มนู่นนี่อะไรที่ได้ใช่ครับเอาถ้าเป็นแค่น้ำมันออกอย่างเงี้ยคือจริงๆตอนนี้เนี่ยทำยุคก็work from home บ้างเนาะก็มีทำกับข้าวไปกว่าปกตินิดนึงแต่ปกติก็คือจะมีน้ำมันมะกอกอยู่ขวดนึงแหละครับที่ทำทุกอย่างเลยคือนี่แสดงว่าน่าจะผิดหรือเปล่าไม่ได้แล้วมันมะกอกข้าวทำทุกอย่างไม่ได้ไงก็ไม่ได้ไม่ได้ทอดไม่ทอดจะบอกว่าหม้อจะบอกว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยที่ฉลากเนี่ยจะเขียนว่าบางคนจะเขียนว่า light virgin extra virgin ถูกไหมครับอันนี้คือเป็นการบ่งบอกถึงกระบวนการสกัดของมะกอกเนาะวิธีการสกัดคือง่ายมากครับมะกอกเนี่ยเกือบ 100% เป็นน้ำมันนะครับเขาเด็ดลูกมะกอกออกมาแล้วเขาก็ถ้าสมัยก่อนนะถ้าสมัยก่อนเขาจะเอาเท้าขึ้นมาเหยียบเพื่อเอาน้ำออกมาแต่สมัยนี้เขาจะมีเครื่องบดคราวนี้น้ำที่ออกมาจากมะกอกอันแรกเขาจะเรียกว่า extra virgin เพราะมันไม่ผ่านกระบวนการเลยครับพอได้น้ำมะกอกมาอัดใส่ขวดแล้วมาส่งเราเลยอันนั้นก็คือจะได้ผัดทาคู่ที่แบบเต็มไปหมดเลยครับดียังไงกินยังไงก็ดีครับเป็นไขมันที่โคตรไม่อิ่มตัวนะครับไอ้เศษที่เหลือมันก็ยังพอมีน้ําอยู่นะครับเวลาเราคั้นน้ําผลไม้เนี่ยคั้นเสร็จมันก็ยังพอมีน้ําติดอยู่ถูกมั้ยครับเค้าก็เอากลุ่มเศษกากๆพวกนั้นนะครับมาคั้นต่ออีกรอบนึงก็จะได้น้ําออกมาอีกส่วนนึงแล้วเอาส่วนเนี้ยไปปรับปรุงโครงสร้างเช่นเอาไปผสมกับน้ํามันอื่นๆที่มันให้ทนความร้อนมากขึ้นหรือว่าอ่ะสมมติส่วนใหญ่ก็จะไปผสมกับแฟลกซีดหรือว่าไปผสมกับฝรั่งเขาจะไปผสมกับน้ำมันอื่นๆที่มันทนความร้อนนะฮะเขาก็จะเรียกชื่อนี้ออกมาใหม่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเวอร์จินเหมือนเป็นหลอกอ่ะเฮ้ยมันก็แบบแต่มันไม่เอ็กซ์ตร้าด้วยมันกับเวอร์จินเนี่ยไว้สำหรับขายพวกเราหรือถ้าเกิดใครที่เขาจะแบบซื่อสัตย์หน่อยเขาจะใช้คำว่าไลท์เลยหรือเขาจะเปลี่ยนคำไปเลยว่ารีไฟน์ refined นะครับก็คือเอาไปเหมือนแบบไปผ่านกระบวนการเพิ่มมาทำให้มันเนี่ยทนความร้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนะนำเลยนะครับ extra virgin ถ้าได้ประโยชน์สูงสุดคือกินสดกินไงคือกินกับสลัดราดสลัดไปเลยหรือบางคนเนี่ยเวลาทำเนื้อทำไก่ย่างทำสเต็กทำปลาเลยครับเขาไปย่างใช่ไหมครับหรือเอาไปจี่ในกระทะเสร็จเอามาไว้ข้างบนคือเอาไว้ใส่จัดจานเสร็จแล้วเขาจะราดน้ำมันอีกรอบนึงเคยเห็นไหมเขาก็จะอันนั้นราด extra virgin ทานได้มันก็จะมีกลิ่นมะกอกหรือเอาไปราดบนเคยกินอาหารอิตาเลียนไหมครับพวกรีซอตโต้ข้าวผัดอิตาเลียนนะครับคือผัดจนเสร็จแล้วจนมันเริ่มอุ่นแล้วไม่ได้ร้อนมากแช่ไม่ชอบเลยอ่ะเปียกก็เปียกประมาณนั้นแล้วเขาก็จะเอาน้ำมันมะกอกราดก็คือต้องราดอะไรที่มันอุ่นแล้วครับไม่ได้ร้อนหรือกินกับขนมปังปิ้งก็ดีครับก็คือใช้เป็น extra virgin ได้ข้อดีของ extra virgin คืออย่างที่บอกแล้วว่ามันมีไม่ความไม่อิ่มตัวโคตรเยอะอีกอย่างนึงคือมีกลิ่นมะกอกชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าบางคนที่เขาเล่นมะกอกเนี่ยครับเขาจะมียี่ห้อเลยนะว่ายี่ห้อนี้กลิ่นแบบนี้เขาชอบเหมือนไวน์เลยครับยี่ห้อนี้กลิ่นแบบนี้ยี่ห้อนี้กลิ่นแบบนี้ยี่ห้อนี้กลิ่นแบบนี้มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวหมดเลยแล้วถ้าในวงการเชฟเคยไปเที่ยวเอเนี่ยจิมไวน์ที่ดัวโลเวลลี่ที่ปอโต้เขาก็จะมีแบบนี้เขาก็นั่งบรรยายแล้วเขาดูแบบมีแพชชั่นในการทำมากเลยจนแบบตอนนั้นมะกอกมะกอกนี่ไม่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่คือจะบอกว่ามะกอกเนี่ยขั้นตอนการทำเหมือนไวน์เลยนะครับแค่มันไม่ต้องหมักใช่แล้วคราวนี้เขาก็จะมีแบ
ถ้าแพงหน่อยเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ละปีติดเลยนะว่าปีนี้นี้ปีนี้ใช่นี่คือมันเขาจริงจังเลยเพราะว่าแต่ละปีของที่เขาปลูกครับส่วนใหญ่เขาปลูกแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนาะอากาศแต่ละปีเขาจะไม่เท่ากันเลยครับปริมาณฝนก็ไม่เท่ากันหรือความสูงที่เขาปลูกจากแบบพื้นที่บางทีไปปลูกเป็นพื้นที่สูงบนเขาบางทีปลูกเป็นพื้นที่ราบตรงบริเวณล่างๆเนี่ยก็ได้รสชาติมะกอกที่ไม่เหมือนกันเลยครับมันเลยเป็นเหตุผลที่บางทีเขาก็จะเขียนไว้เหมือนไวน์เลยว่าปลูกไว้ที่สวนนี้ไร่นี้โดยที่เก็บที่มะกอกปีนี้คนที่เขาเล่นมะกอกเขาจะรู้ว่าเออปีนี้น้ําเยอะนะมันก็จะทําให้มะกอกมีรสชาติแบบนี้ปีนี้แห้งแล้งทําให้มะกอกมีรสเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยเป็นปีนี้เหมาะแล้วคราวนี้พวกเชฟเขาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้ปีนี้เนี่ยเหมาะสําหรับอาหารนี้ถึงจะออกมาเป็นอาหารที่รสชาติดีที่สุดประมาณนี้แต่จะสังเกตมั้ยว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ผ่านความร้อนเลยเป็นเมนูที่ไม่ผ่านความร้อนเลยนั่นคือใช้ที่ถูกที่สุดนะครับถ้าเอาไปผ่านความร้อนเมื่อไหร่ปุ๊บจบเลยเพราะว่าเราจะสังเกตเลยว่ามันจะเหมือนเนยเลยครับพอโดนความร้อนแบบกลางๆขึ้นมานิดนึงนะควันมันจะขโมงเลยครับมันควันมันจะเยอะไปหมดเลยคือตรงนั้นเป็นจุดที่เกิดกระบวนการออกซิเดชันนั่นแหละคือทำให้เกิดเป็นออกซิเจนเรดิเคิลแล้วก็เกิดเป็นสารอนุมูลอิสระในร่างกายเกิดเป็นมะเร็งไอการที่เกิดควันขโมงของไขมันต่างๆนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ดีกินเข้าไปแล้วไม่ดีเดี๋ยวเล่านิดนึงอ่านเปเปอร์มาแทบทุกเปเปอร์เลยนะเกี่ยวกับเรื่องของไมโอมาก็คือเนื้องอกที่ตัวมดลูกเนี่ยนะฮะไมโอมาเรื่องของเพราะว่ามีบุตรยากนะ PCOS เนี่ยว่ากินยังไงเนี่ยให้มีลูกได้ให้ไม่เป็นไมโอมาเนี่ยแค่ทั้งนั้นเลยนะ recommend Mediterranean food olive oil พวกเนี้ยนะฮะเพราะนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงฟังอยู่เนี่ยก็โอเคนะก็อาจจะไปหาเมนูประมาณนี้ทำกินดูนะครับน่าสนใจมากเลยครับเคยเห็นแบบที่มันเป็นคุกกิ้งสเปรย์แต่มันเป็นโอลิฟออยล์นี่ก็คือไม่น่าจะเหมาะที่จะแบบเอาไปส่วนใหญ่เป็นไลท์ครับส่วนใหญ่เป็นไลท์ครับได้ต้องไปดูว่าถ้าเป็นใช่ครับใช่ครับพี่ว่ามันนี่คืออยู่ในทัวร์ทั้งนั้นเลยต้องลองไปพลิกดูต้องลองไปพลิกดูใช่คราวนี้คำถามคือน้ำมันมะกอกมันแพงแล้วเราจะใช้อะไรได้แทนก็อย่างที่บอกแนะนำไปแล้วครับว่าน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันถั่วเหลืองเองก็ดีครับแต่ถ้าในประเทศไทยที่ดีสุดจะเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าต้นทุนถูกแล้วก็มีพันธะคู่มีความไม่อิ่มตัวค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถเอาไปทำเมนูเขาเรียกอาหารไทยอ่ะมันส่วนใหญ่จะเป็นผัดค่อนข้างเยอะเนาะจะไม่ค่อยเป็นเมนูที่เป็นดิบๆมาเย็นๆสักเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยถ้าให้ติดบ้านเลยก็จะแนะนำกลุ่มนี้ครับเพราะว่าต้มผัดแกงทอดได้หมดโอ้คราวนี้ทอดเนี่ยก็ต้องมาพูดอีกว่าถ้าเกิดจะลดน้ำหนักเราไม่ควรกินของทอดนั่นสิถามว่าทำใช่เพราะว่ามันเหมือนเวลาเราเอาไปอะไรไปต้มในน้ำทุกอย่างครับคุณสมบัติของไอ้พวกนั้นมันจะดูดทุกอย่างรอบตัวเข้าไปในหาตัวเองนะครับไหมครับเวลาสมมติเราทอดหมูทอดไก่ครับเวลาไก่มันโดนความร้อนเยอะจะเห็นไหมครับว่ามันจะแบบสควีซตัวเองมันจะหดตัวเองลงเพราะมันโดนความร้อนมันเกิดโปรตีนดีเนเจอร์ถูกมั้ยครับนึกภาพเหมือนฟองน้ําครับเราฟองน้ํามันบีบปึ๊บเข้าไปปุ๊บพอถึงจุดนึงที่มันสุกหมดแล้วแล้วมันกําลังจะถูกตักขึ้นน่ะมันจะโดนความเย็นอย่างรวดเร็วถูกมั้ยครับมันก็จะคลายพอมันคลายมันก็เป็นฟองน้ําครับมันก็จะดูดทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเข้าไปในตัวซึ่งมันก็คือในน้ํามันถูกมั้ยครับมันก็จะกลายเป็นไก่ทอดที่ไก่ขึ้นมาเนี่ยที่ฉ่ําน้ํามันเรียบร้อยแล้วหรือแม้มาทั้งซ้ําลายเข้าไปอีกชุบแป้งครับชุบแป้งไปหมดเลยพอแป้งไปทอดปุ๊บแป้งเนี่ยพอมันสุกมันจะเป็นสีใสๆถูกมั้ยครับเหมือนกันเลยแป้งมีคุณสมบัติดูดทุกอย่างละรอบๆ ร่างกายเข้าไปคือปกติเราจะเห็นมันดูดน้ําอย่างเดียวเทน้ําเข้าไปมันก็จะเป็นพองขึ้นถูกมั้ยครับแต่เวลามันอยู่ในน้ํามันมันก็ดูดน้ํามันเข้าไปครับเพราะนั้นไก่ทอดเนี่ยขึ้นมาก็คือน้ํามันเพิ่มขึ้นอาจจะ 200-300% เลยเพราะนั้นเราก็ไม่แนะนําให้กินของทอดเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าอัตราส่วนของคนลดน้ำหนักเนี่ยแฟตมันน้อยมากๆเลยถูกไหมครับต่อให้คนเพิ่มมัสเซิลเองก็ตามเนี่ยแฟตก็ยังไม่ได้เป็นอะไรอัตราส่วนที่สูงมากแล้วแฟตส่วนใหญ่ที่แนะนำอ่ะคือมันถูกปนมาในโปรตีนที่เรากินไปหมดแล้วเพราะนั้นเราไม่แนะนำให้แบบทอดเลยนะครับสมมุติแล้วกันแน่นอนเราจะมีการเนโกชิเอทมีการแบบนิดนึง
ถ้ากินทอดแล้วกันใช้อะไรทอดดีฮะอย่างน้อยๆก็คราวนี้ว่าผิดน้อยหน่อยใครถ้าอยากกินของทอดเช่นหมูกรอบเช่นไก่ทอดเนี่ยครับก็เมื่อกี้พี่โอก็พูดมาแล้วว่ามันมีหม้อทุกวันนี้มันจะมีหม้อเขาเรียกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันหรือแม่ทอดอบลมร้อนนะครับไอเดียคือเขาคล้ายๆเตาอบบ้านเรานี่แหละแต่ว่าเขาเพิ่มลมเข้าไปครับเพิ่มพัดลมจำนวนมากเข้าไปแบบอันใหญ่ๆเพื่อไล่ความชื้นออกมันเลยทำให้กรอบนะครับหมายถึงว่าคือเตาอบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทำให้อาหารกรอบนะครับเช่นบางทีเขาเอาเฟรนช์ฟรายไปอบในเตาอบเนี่ยพ่นสเปรย์นิดเดียวก็คือกรอบแล้วนะครับแต่เขาอยากให้กรอบแบบโคตรกรอบเลยเนี่ยเขาก็ต้องไล่ความชื้นทุกอย่างออกนะครับเขาเลยมีพัดลมมาเป่าให้ลมความชื้นทุกอย่างมันออกไปจากหม้อนั้นไปให้หมดครับมันก็จะกรอบแบบกรอบๆเลยฮะเข้าใจนะแปลว่าโอเคคือที่เราชอบกินของทอดเนี่ยเพราะว่าเราชอบความกรอบสมมตินะใช่อยากได้ความกรอบแต่ไม่อยากได้น้ำมันก็แนะนำแบบนี้ใช่ครับมันก็จะเป็นความร้อนสูงที่ไล่ความชื้นออกไปหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นกรอบเหมือนกันเลยฮะเฮ้ยแต่ว่าสุดยอดแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่แบบ texture ที่เหมือนทอดนะเพราะอย่างที่บอกว่า texture บางทีอ่ะการทอดเราชอบความที่กัดแล้วมันมีความแบบฉ่ำในปากเวลากินหมูทอดมีความ juicy ซึ่งอันเนี้ยพอมันไล่ความชื้นออกปุ๊บมันก็จะไม่ juicy เท่าแต่ว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าจะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันแปลกมันจะกระด้างนิดนึงมันกระด้างมันจะไม่ juicy อย่างที่ตามหมอฮะคือใช่นิดนึงอีกอย่างนึงคือต้องกะเวลาดีๆครับเพราะว่าถ้าโอเวอร์คุกก็จะต่างจากโอเวอร์คุกในเตาอบหรือโอเวอร์คุกบนกระทะที่มันยังมีความชื้นเหลืออยู่แต่อันนี้ถ้าโอเวอร์คุกเสร็จปุ๊บความชื้นบรรทุกพัดออกไปด้วยครับก็คือเหมือนเนื้อแดดเดียวครับมันก็จะแห้งแบบแห้งมากๆเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงทอดครั้งแรกเราก็จะรู้สึกว่ามันแห้งด้วยแล้วคันนี้มันก็บอกไม่ได้ด้วยว่าเราต้องใช้กี่นาทีกี่องศาเพราะว่าหม้อแต่ละชนิดมีลิขสิทธิ์ของเขาเองมันมีแค่เบอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราไม่รู้หรอกว่าเบอร์2เขาอ่ะร้อนเท่าไหร่ของยี่ห้อนี้เท่านี้ที่เท่าไหร่เพราะนั้นลองเอากลับไปถ้าเกิดจะลองทํานะครับต้องลองทําเองแล้วรู้เองว่าอันนี้ใช้กี่นาทีบอกมานานเพราะอย่างที่บอกว่าแต่ละหม้อมันไม่เท่ากันไงฮะเคยทําหมูกรอบจากอีหม้อเนี่ยตอนที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วแล้วก็ค่อยๆปรับไปแล้วก็ออกมาดูนะว่ามันได้หรือยังเนาะก็พอไปสักพักนึงมันยังไม่กรอบเลยเว้ยท้ายสุดก็คือมันก็แบบแห้งเหมือนเนี่ยเดียวมันกรอบแล้วแต่ว่าข้างล่างมันแบบมันก็จะแข็งเกินความฉ่ำไม่มีแล้วใช่ไหมใช่ใช่จริงๆหมูกรอบทำในเตาอบอ่ะแนะนำมากกว่าเตาอบธรรมดานะครับหรือเตาติ้งก็ได้ครับเตาติ้งที่ไว้เป่าแบบปิ้งขนมปังครับเตาเล็กๆก็ทอดได้ครับก็มันก็จะไม่ได้ไล่ความชื้นคือว่าเราเอพิโซดนี้รู้สึกว่าพี่โอ๊ตทำอะไรอยู่ชีวิตทำอะไรอยู่ไม่อะไรเนี่ยนี่น่าจะสลับภรรยามาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นเฉพาะกิจอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำทุกอย่างเลยอาจจะต่อเลยตั้งครับต่อเลยครับก็คือประมาณนี้ในส่วนของน้ำมันพืชนะครับส่วนน้ำมันสัตว์เราไม่แนะนำทุกชนิดอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ดียกเว้นอย่างเดียวคือปลานะครับปลาเนี่ยมีไขมันอิ่มไม่อิ่มตัวในอัตราส่วนกับไขมันอิ่มตัวเนี่ยประมาณครึ่งๆนะครับหรือเกินขึ้นมานิดนึง60 40นะครับไม่แต่ข้อดีของน้ำมันปลาคือมันมีไขมันอื่นๆที่ดีต่อสมองด้วยเขาเรียกว่าโอเมก้า3นะครับพวกนี้มันจะเป็นสารไขมันเล็กๆที่สมองสามารถนำมาใช้ได้ในการซ่อมแซมตัวเองนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่มีเหมือนกันคือถั่วธัญพืชต่างๆแต่ว่าลักษณะโครงสร้างไม่เหมือนกับปลาเขาจะเรียกว่าโอเมก้า6นะครับก็จะอยู่ในนี่แหละครับอัลมอนด์หรือเป็นพวกถั่วลิสงถั่วใดๆก็ตามจะมีโอเมก้า6อยู่ในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเยอะสุดก็อัลมอนด์วอลนัทคาเซนัทอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นถั่วฝรั่งซะมากกว่าเพราะว่ามันถั่วเมืองหนาวถามนิดนึงแปลว่าถ้าสมมติว่าแบบนั่งอ่านหนังสือละกันดึกๆเงี้ยหิวอ่ะครับถั่วพวกนี้มากินกินถั่วจริงๆถั่วเนี่ยเป็นเมนูที่แนะนำสำหรับคนลดน้ำหนักด้วยนะครับมันเป็นสแน็คที่กินแล้วอิ่มอิ่มท้องแต่ว่าข้อเสียเลยคือเราจะไม่รู้ตัวครับผมมันจะเหมือนกินป๊อปคอร์นบางทีเผลอไปอีกทีอ้าวหมดกระป๋องแล้วไปเปิดอีกกระป๋องนึงอ้าวหมดอีกกระป๋องแล้วก็อย่าลืมว่าย้อนกลับมาเรื่องแคลอรี่ครับต่อให้มันดีแค่ไหนเนี่ยเรากินเยอะแคลอรี่เกินไขมันเกินมันก็อ้วนอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยแนะนำเลยคือกินถั่วใช่ไหมครับเทออกมาใส่ถ้วยกะไว้เลยครับว่าเรากินแค่นี้หมดปุ๊บเราต้องห้ามแต่ว่าเราจะไม่เติมโอเ
คเทศปิ้งย่างมาถ้าเราหยิบหยิบหยิบเนี่ยโอ้โหหมดหมดแน่นอนถ้ามันเคี้ยวเกินความยากอันนี้เป็นคนกินถั่วกินถั่วนิดนึงเนี่ยก็ไปแบบเซเว่นไปร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยถั่วที่สำเร็จรูปมามักจะเค็มอ่ะคือใช่เพราะเขาโรยเกลือมาแล้วเลี่ยงเค็มด้วยอย่างเงี้ยควรจะทำอย่างเงี้ยมันเขามียี่ห้อที่แบบไม่เค็มไหมมีผมชอบไปซื้อที่ซูเปอร์เพราะผมไม่รู้หรอกว่าในยี่ห้อไหนมันไม่ได้ใส่เกลือหรือใส่เกลือน้อยผมมาชอบซื้อแบบซูเปอร์แบบพวกมาร์เก็ตต่างๆเขาจะมีแบบไม่ใส่เกลือแล้วผมมาโรยเองก็คือใช่หรือบางทีใช่หรือบางทีเราอยากได้รสชาติอื่นเงี้ยครับเราไม่ได้อยากได้รสความเค็มเช่นอยากได้รสวาซาบิหรืออยากได้รสแบบต้มยำเงี้ยก็จะได้ปรุงเองครับโดยที่มันไม่ต้องมีเกลือมาแบบมาทำผมก็แนะนำว่าให้ไปซื้อแบบไม่มีเกลือมาทำเองดีกว่าซื้อมาทำเองใช่ก็คือหมายถึงว่ามันโรยเกลือเองเลยครับมันมีแบบที่อบไปแล้วนะพี่อบอย่าลืมว่าต้องซื้อเม็ดดิบๆมาอบเองอ๋อถ้าอะไรขอบคุณมากนี่แบบอบแล้วโอเคใช่ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำประมาณนี้ครับได้โอ้ยอันนี้ชอบก็คือกินแล้วอย่างที่บอกเราก็จะย้อนกลับไปเรื่องคาร์โบไฮเดรตได้ว่าถั่วเนี่ยก็มีคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหมือนกันเพราะว่ามันก็ให้มีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงแล้วก็มีไขมันและวิตามินอื่นๆด้วยนะครับในทางกลับกันคือมันก็เป็นแหล่งโปรตีนเป็นแหล่งไขมันที่เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวที่ดีครับบางทีเขาก็จะเอาถั่วเนี่ยมาเป็นแบบแป้งแทนเลยนะฮะเหมือนกันอย่างที่บอกว่าไอเดียคือเหมือนมูสลี่ครับคือเอาไปแช่นมแล้วก็ให้มันแย่ๆหน่อยแล้วกินแต่บางคนก็จะไม่ชอบเหมือนกันที่แนะนำเมื่อกี้มีอัลมอนด์พิสตาชิโอเนาะครับคาวเซลนัทคาวเซลนัทบอลนัทครับมะม่วงหิมะมันจะเป็นนัทคือจะบอกว่ามันจะเป็นถั่วเมืองหนาวที่เปลือกแข็งพวกนี้จะมีไขมันถั่วเมืองหนาวเปลือกแข็งมันจะมีโอเมก้า6สูงกว่าถั่วลิสงก็มีในปริมาณที่น้อยกว่าครับผมให้ชอบกินมารุโจ้อะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าชื่อแบบได้อันนี้ไม่มีมารุโจ้เนี่ยเป็นคนมากเลยอ่ะมารุโจ้รสไก่รสกุ้งเค็มๆเนี่ยมันเป็นต้องระวังว่าใช่ไอ้พวกนั้นบางทีมันเขาชุบแป้งมาด้วยนะครับเป็นถั่วที่ชุบแป้งทอดนะครับต้องระวังทำไมรู้สึกเรากินอะไรไม่ดีมันถึงเคี้ยวมันไงครับมันถึงเคี้ยวมันไงต้องลองดูว่าพวกนั้นถ้าเกิดกระเทาะแป้งข้างนอกออกครับมันจะถึงเจอถั่วที่อยู่ข้างในเดียวใช่ทีนี้เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของโปรตีนนะครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะกินเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ถูกไหมครับเนื้อปลาเราจะไม่พูดถึงเนื้อที่มันเอกโซติกมากนะครับทีนี้แต่ละเนื้อเนี่ยก็มีปริมาณไขมันที่เท่ากันอย่างนี้เราปูเรื่องไขมันมาเรียบร้อยคราวนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปว่าแคลอรี่เราต้องกินได้เท่าไหร่นะครับไขมันเราต้องกินในเปอร์เซนเทจที่เท่าไหร่ถ้าเราเลือกที่จะกินเนื้อสเต็กอย่างเดียวหรือเนื้อย่างเดียวนะครับเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่องไขมันที่แทรกในโปรตีนมากก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเอาไขมันอะไปผสมอย่างอื่นด้วยเช่นเรากินกับริซอตโต้หรือเรากินกับขนมปังปิ้งหรือเรากินกับอะไรก็ตามผัดผักเนี่ยครับที่มันมีไขมันที่เราแบบเอาไปใส่ในอื่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยโควต้าในการกินไขมันเราก็จะน้อยลงถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องสตริกกับเนื้อสัตว์มากขึ้นว่าไอ้ส่วนเนี้ยเราต้องลดปริมาณไขมันลงคล้ายๆกับคาร์โบไฮเดรตแยกส่วนเหมือนกันก็เหมือนเป็นการแบบใช้เงินนะครับเรามีเงินในการกินไขมันได้แค่นี้เราเอาไปใส่ในผัดผักแล้วเราเอาไปใส่ในอื่นๆแล้วเพราะนั้นเนี่ยไขมันที่เป็นโควต้าสำหรับเนื้อสัตว์ก็ต้องน้อยลงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดจะเรียงตามลำดับเลยเนี่ยว่าอะไรไขมันน้อยสุดก็แน่นอนครับเป็นปลาเนื้อขาวปลาเนื้อขาวเนี่ยไขมันน้อยสุดปลาก็มีหลายชนิดนะฮะปลาเนื้อขาวน้อยสุดครับปลาเนื้อขาวนี่คือไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรนะปลาทะเลปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยขอให้เนื้อใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคือปริมาณไขมันเนี่ยต่างกันน้อยมากครับต่างกันแทบจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบอุ้ยปลากระพงไขมันเท่าไหร่ปลานู่นนี่นั่นปลาอินทรีย์ไขมันเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นครับไขมันปลาที่เป็นปลาเนื้อขาวไขมันน้อยสุดปลาเนื้อแดงถัดออกมาก็คือปลาที่มันมีสีหน่อยๆแหละเช่นแบบปลาทูนะครับมันก็จะมีความแบบน้ำตาลหน่อยๆอะไรเงี้ยปลาทูเป็นไขมันสูงนะครับอันนี้คือวิธีการสังเกตง่ายๆนะไม่ได้หมายถึงว่าคิดว่าปลาทูเป็นปลาขาวอะไรเมื่อกี้ปิ้งปลาทูมาตัวแรกเลยนะไม่ขาวคือต้องขาวแบบขาวเลยครับกระพงอย่างนี้นึกภาพไหมฮะปลาแบบปลา
ปลาหิมะปลาที่ขาวจ้วยครับโอเคแต่ถ้าปลามันเริ่มมีสีเนี่ยมันก็จะเริ่มมีไขมันตัวเองหรือว่าปลาทะเลน้ำลึกไงครับปลาทะเลน้ำลึกก็ไม่ต้องไปท่องเยอะครับส่วนใหญ่ก็ปลาทูน่าปลาแซลมอนอะไรครับก็จะมีไขมันพี่เพิ่งรู้ว่าปลาทูเนี่ยไขมันเยอะเหมือนกันใช่ปลาทูไขมันเยอะลองเอาไปนึ่งดูแล้วกินครับส่วนใหญ่เขาจะชอบทอดใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกว่ามันอยู่แล้วมันก็ปลาทูทอดอ่ะมันก็ต้องมันใช่ไหมลองเอาปลาทูไปนึ่งดูครับแล้วลองเอากระดาษซับมันไปรองข้างล่างครับโอ้ยมันนี่ออกมาเยอะอยู่นะฮะว้าวใช่ครับปลาทูเองเนี่ยปลาทูน่าครับปลาตัวใหญ่ๆของญี่ปุ่นนะครับก็จะมีแบ่งส่วนอีกนะครับเพราะปลามันตัวใหญ่มากเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าอากามิหรือปลาเนื้อแดงนะครับปลาชูโทโร่ก็คือส่วนใกล้ท้องหน่อยๆที่มีไขมันเริ่มแทรกมาแล้วกับส่วนท้องเรียกโอโทโร่นะครับไขมันอัตราส่วนก็จะไม่เท่ากันนะถ้าเกิดใครลดน้ำหนักก็จะแนะนำเป็นอากามิคือปลาเนื้อแดงนั่นแหละเลดก็คือตัวปลาซูเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นก็จะเป็นตัวไอเดียลอีกเหมือนกันสำหรับคนที่จะทานปลาหรือลดน้ำหนักนะเพราะว่าไขมันก็ค่อนข้างต่ำในระดับนึงที่สำคัญเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับบางคนชอบทานหนังปลาชอบนี่มันมีด้วยเป็นหนังปลาแซลมอนทอดกรอบใช่หนังปลานี่แทบจะเป็นเกือบ80-80%ของไขมันของปลาเลยครับเพราะฉะนั้นเราลอกหนังออกก็คือจบเลยครับแทบจะแบบได้ประโยชน์จากปลาเต็มที่เพราะว่าก็เหมือนมนุษย์อ่ะเหมือนคนทั่วไปก็จะมีชั้นผิวหนังแล้วก็ชั้นสับคิวเทเนียสแตทถูกไหมครับแล้วก็ค่อยเป็นมัสเซลถูกไหมครับถ้าเรากินไอ้หนังปลาเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสกินกับสับคิวเทเนียสแตทของปลาไปแล้วฮะมันก็คือไขมันส่วนใหญ่ของปลาครับถ้าเราลอกส่วนนั้นออกก็คือจบเลยครับแทบไม่มีไขมันแล้วครับเพราะมันก็คือมัสเซลของมันแล้วอยู่ที่การเลือกครับผมคือถ้าเกิดว่าเราอยากกินหนังปลาแปลว่าอัตราส่วนอื่นๆที่เราจะใส่เข้ามาในอาหารมันก็จะน้อยลงถูกไหมมันทานเราไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องดึงหนังปลาออกนะครับแต่เราต้องมีสติว่าถ้าเราอยากกินหนังปลาเนี่ยเราต้องไม่กินผัดผักที่ใส่น้ำมันเยอะหรือต้องไม่อะไรที่แบบมีน้ำมันอยู่แล้วครับด้วยโควต้าที่เรามีกินไขมันเท่านี้นะครับแต่จริงๆไขมันในปลาไอ้พวกอย่างโดยเฉพาะพวกปลาทะเลน้ำลึกหรืออะไรพวกนี้คือมันจะมีวิตามินดีสูงด้วยเนาะจริงๆอาหารปลาเนี่ยวิตามินดีจะค่อนข้างน้อยแล้วก็เรื่องอันนี้กลับเข้าเรื่องเราอีกแล้วคนไข้ที่พวกมีบุตรยากอย่างเงี้ยฮะก็คือเขาบอกว่าวิตามินดีมันก็จะมีประโยชน์กับไอ้เรื่องการปฏิสนธิอะไรพวกอย่างเงี้ยก็เลยแต่ว่าไม่เป็นไรก็กินเม็ดเอาก็ได้ไขมันจะเยอะเกินไปเนาะโอเคอันนี้คนถามเข้ามาเลยนะเนี่ยมีคนบอกว่าอะไรนะปลาดอลลี่กับปลาสวายคือปลาประเภทเดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วปลาดอลลี่เนี่ยคือฝรั่งเรียกปลาจอนดอลลี่นะครับเป็นอีกชนิดหนึ่งครับปลาสวายก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าบางร้านค้าที่หัวใสนะครับต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าปลาจอนดอลลี่เนี่ยรสชาติเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับปลาสวายแต่ว่ามีความนุ่มมากกว่าแล้วก็จุยซี่กว่าแล้วก็มันจะมีกลิ่นเฉพาะเล็กๆนะครับถ้าคนแยกออกแล้วกินก็จะรู้ว่าเนี่ยคือปลาดอลลี่นะครับแต่ว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าอ๋อคนแยกไม่ออกหรอกหัวใสก็เลยเรียกปลาสวายปลาดอลลี่แทนอันนี้คือเป็นปลาเป็นปลาน้ำจืดเหมือนกันหรือเปล่าฮะใช่ครับใช่ครับปลาน้ำจืดเคยจำได้เพราะว่ามีปีอยู่ปีนึงสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เนี่ยเคยท่านเคยตัดแต่ว่าพูดถึงว่านั้นเจ้าพญาเนี่ยน้ำมันไม่ดีปลาสวายเลยแบบเยอะซึ่งเป็นปลาที่เนื้อไม่อร่อยเลยจำได้แล้วปลาสวายเป็นปลาน้ำจืดประมาณนี้ฮะถามว่าต่างกันไหมต่างนะครับแต่ว่าแล้วแต่ร้านว่าเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าประมาณนี้โอเคขึ้นมาแล้วอ๋อถึงเนื้อปลาเนาะก็คือสังเกตง่ายๆครับก็คือทุกครั้งที่ผมแนะนำจะแนะนำเรื่องสีเพราะเป็นอะไรที่สังเกตง่ายนะครับบางทีให้เขาท่องแบบว่าปลานู่นนี่นั่นไขมันเยอะปลานู่นนี่นั่นไขมันน้อยบางทีมันก็จะยากนิดนึงแล้วก็ให้สังเกตที่สีมากกว่าอีกอย่างนึงคือง่ายสำหรับเนื้อสัตว์เลยคือดูลายกล้ามเนื้อครับว่าถ้ามีลายสีขาวเหมือนปลาแซลมอนนะครับส้มสลับขาวสลับส้มสลับขาวไอ้สีขาวนั่นคือแฟตครับผมสีขาวที่แทรกอยู่ในทุกๆอย่างคือแฟตหมดเลยฮะแม้แต่เนื้อปลาเองที่แบบปลาโทโร่ชูโทโร่โอโทโร่ที่ต่างจากกันมีคือมันมีความสีขาวแทรกเหมือนเนื้อวัวมีมาร์เบิลทำให้สีมันดรอปลงเป็นสีชมพูด้วยอะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้ตรงนั้นมีแฟตคอนเทนต์ที่เพิ่มมากขึ้นครับ
แต่ถึงอะไรก็ตามว่าถ้ายังอยากกินแฟตกับแบบโอ้อยากกินชูโทโร่จังเลยอยากกินโอโทโร่จังเลยแฟตของปลาโทโร่พวกนี้ก็มีประโยชน์อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีโอเมก้า3ด้วยนะครับทานอย่างพอเหมาะก็จะดีครับแต่ถ้าเกิดลดน้ำหนักเลยก็อาจจะต้องเว้นไปก่อนนะครับโอเคขยับมาเรื่องเนื้อไก่เนื้อไก่ก็เหมือนกันไก่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าทุกอันจะมีไขมันเท่ากันแต่ละส่วนนะครับจะมีไขมันที่ไม่เท่ากันเหมือนคนไงฮะคนที่เรามีเป็น central obesity คือมีแฟตที่พุงเยอะเป็นพิเศษแต่แขนแฟตน้อยเนื้อหาไหมครับหน้าเราแฟตน้อยอะไรเงี้ยขาต้นขาเราแฟตเยอะเห็นไหมครับไก่ก็เหมือนกันครับไม่จำเป็นว่ากินทุกส่วนของไก่จะมีแฟตเท่ากันเนาะเพราะว่ามันมีการกระจายตัวของไขมันเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าส่วนไหนแฟตน้อยส่วนไหนแฟตเยอะจริงๆเรากินดูก็น่าจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นไงเนาะอย่างอกไก่แฟตน้อยที่สุดสังเกตเลยคือโอ้คุกก็แห้งเลยครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนไหนที่ทำให้เรารู้สึกจุยซี่ได้เลยถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยไก่เขาจะเรียกครับตอนนี้ก็คือช่วงลดน้ำหนักช่วงอยากฟิตๆเนี่ยนะก็คือกินอกไก่ในเซเว่นนะครับที่เขาแบบมีแบบเวทเสร็จเพิ่มมากินนั่นแหละอันนั้นน่ะรู้สึกหากินง่ายใช่คราวนี้ฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการสังเกตเนื้อไก่อีกเหมือนกันนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นสีก็คือเขาเรียกไวท์มีทกับเรดมีทหรือบราวน์มีทก็ได้นะครับก็คือไวท์มีทก็คือส่วนอกนะครับส่วนบราวน์มีทก็คืออะไรก็ตามที่เป็นปรุงสุกแล้วมันมีสีน้ำตาลขึ้นมานิดนึงโยนในภาพตามออกไหมครับเช่นเนื้อน่องเนื้อสะโพกเนี่ยครับมันมีความเป็นสีน้ำตาลขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าอกเนี่ยก็คือจะขาวจั๊วเลยเขาก็เลยแบ่งเป็นไวท์มีทกับบราวน์มีทนะครับเพราะนั้นเนี่ยแฟตน้อยสุดก็คือกลุ่มไวมีทครับกลุ่มเนื้ออกเท่านั้นกับเทนเดอร์ก็คือเนื้อสันในไก่ครับนะครับไหมครับลองเสิร์ชดูส่วนเทนเดอร์จะเป็นส่วนแบบติดกับอกเลยครับลอกออกมาก็จะเป็นส่วนอกต่อตกอกต่อสะโพกครับมันจะเป็นชิ้นเล็กๆเรียวๆเนื้อเล็กๆเรียวๆคือบางคนอ่ะเขาจะเอามาทอดเป็นไก่ไร้กระดูกครับฝรั่งเขาจะเรียกว่า chicken tender ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแฟตที่น้อยลงมากว่าเอ้ยแฟตที่เยอะขึ้นมากว่าเนื้ออกนิดนึงแต่ก็แฟตก็ยังน้อยอยู่ครับ tender ไม่ใช่ลงมาลอยอะไรนี้คนละอันกันใช่มั้ยอันนั้นคือของส่วนของพวกวัวครับวัวแต่ว่ารากสามารถจะใกล้ๆกันไม่ใช่ครับ tender loin เนี่ยจริงๆเนี่ย tender เนี่ยแปลว่านุ่มtender เฉยๆครับโอเคใช่ๆถ้าเดี๋ยวค่อยไปพูดคือลอยแบบว่าหลังไงครับนะครับลอยคือกล้ามเนื้อหลังแต่ไก่ไม่มีกล้ามเนื้อหลังให้กินมันน้อยมากเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีส่วนเทนเดอร์ลอยโอเคมันไม่เป็นชิคเก้นเทนเดอร์เฉยเป็นส่วนที่มันเขาบอกว่าเป็นไวท์มีที่นุ่มกว่าเนื้ออกครับเขาเลยเรียกว่าชิคเก้นเทนเดอร์เดี๋ยวเบรกนิดนึงนะคือจะบอกคือผมเชื่อคอนเซ็ปต์นี้มาตลอดนะว่าแบบคุยกับปากหนึ่งวันเนี่ยนะดีกว่าอ่านหนังสือพันเล่มคือเห็นไหมคือไอ้ถามเทนเดอร์คือถ้าต้องไปเซิร์ช Google หาเองเนี่ยคือเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วในการหาคำตอบนี้เนี่ยแต่แบบพอถามน้องอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นอย่างเอ้ยคือแบบนี่คือเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเชิญเกสพิเศษนะขอบคุณมากอ่ะต่อเลยครับเหมือนในไก่นกเอาพี่เบี้ยวพูดถึงอกไก่ในเซเว่นอ่ะผมว่าเหมือนเขาใส่อะไรบางอย่างไม่รู้อ่ะทำให้มันเนื้อมันเท็กเซอร์มันนิ่มลงกว่าไอ้ที่อ่ะคือจริงๆคือเขาเป็นวิธีการกึ่งๆซูวีครับผมคือยังต้องอธิบายซูวีอีกซูวีคือวิธีการที่คือหมายว่าเอาเนื้อไก่นะครับไปเอาเนื้อใดๆก็ตามไปใส่สุญญากาศไว้ครับเพื่อให้เนื้อไก่เหมือนแบบสัมผัสกับอากาศภายนอกให้ได้มากที่สุดนะแต่ว่ามีถุงซีลเพื่อไม่ให้ความชื้นของไก่ออกนะครับแล้วก็เอาไปแช่ในอุณหภูมิน้ำที่คงที่ครับเราก็จะรู้ว่าเอ้ยอุณหภูมิเนี้ยไก่มันจะนุ่มกำลังดีโดยที่ไม่โอเวอร์คุกแช่ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงก็จะไม่โอเวอร์คุกเช่นอาไก่เราจะรู้ที่65นะครับเขาก็แช่เนี่ย65ไปเลย1ชั่วโมงมันง่ายต่ออุตสาหกรรมด้วยแล้วก็เอามาทำที่บ้านเองก็ได้ครับแต่อุปกรณ์จะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่ามันทำให้เนื้อไก่มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดครับเพราะเรารู้แล้วว่าอุณหภูมิเนี้ยไก่มันไม่แห้งครับอันนี้ย้อนไปอะไรอย่างงี้ได้ป่ะอะไรนะฮะเราบอกขโมยวอเตอร์บาร์อะไรอย่างงี้ไปได้มั้ยจริงจริงวอเตอร์บาร์มันจะไม่ถึง60องศาแล้วครับไก่มันจะไม่สุกนิดนึงจริง
วิธีโกงง่ายๆก็คือเรามีเทอร์โมมิเตอร์อันนึงนะครับแล้วก็เอาหม้อครับวางแบบมันจะมีไฟสมมติว่าเตาแก๊สเราอยู่อย่างนี้ครับปกติเราวางหม้อวางงี้ถูกไหมฮะมันก็จะได้ความร้อนตรงๆถูกไหมครับแล้วขยับมาอย่างเงี้ยฮะสักครึ่งนึงแล้วก็วางเทอร์โมมิเตอร์ลงไปแล้วก็เปิดไฟให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันได้65องศาตรงนี้แล้วเราไม่ต้องมาขยับมันอีกเลยครับใส่ไก่ลงไปแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับเหมือนกันครับโอเคแล้วนี้ไล่ไปถึงอกไก่ไปเทนเดอร์แล้วส่วนต่อไปที่แฟตน้อยแฟตเยอะขึ้นมาก็คือส่วนของน่องแล้วก็เรียงไปสะโพกแล้วก็เรียงไปปีกครับซึ่งสาวอันนี้เป็นบราวนีหมดเลยถ้าเรียงจริงคืออกไก่เทนเดอร์น่องไก่สะโพกแล้วก็ปีกนะไม่คิดว่าปีกจะไขมันเยอะเนาะเพราะว่าปีกไขมันเยอะฮะเขาสาเหตุที่ปีกไขมันเยอะเพราะว่าไม่มีใครกินปีกตัวที่ไม่ลอกหนังครับสังเกตไหมฮะใช่เพราะว่าถ้าลอกหนังคือแทบไม่มีอะไรเหลือเลยครับแล้วไข่ใช่แล้วไขมันส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่หนังถูกไหมครับแล้วอัตราส่วนของหนังที่ปีกเยอะที่สุดใช่ครับแต่ถ้าในส่วนที่อยู่ข้างในเนื้อเลยนะครับสมมติเราลอกหนังออกมาเลยเนี่ยเนื้อไก่ปีกก็จะสลับไปอยู่ข้างหน้าแทนแต่มันไม่มีใครทำไงไม่มีใครกินปีกไก่โดยไม่กินหนังถูกไหมครับใช่ไข่ก็คือวิธีการเลือกกินก็อย่างที่บอกครับเลือกอกไก่ระดับแรกแล้วก็เลือกวิธีการปรุงอาหารให้ไก่มันออกมาไม่แห้งก็จะดีที่สุดครับอันนี้คือส่วนของไก่นะฮะนิดนึงครับเบรกเคยมีคนเข้ามาช่วงกลางของไลฟ์เหมือนกันฮะเผื่อคนเข้ามาเอ๊ะทำไมดูพูดเรื่องอะไรกันอยู่คือเน้นกินเพื่อไม่ให้อ้วนนะฮะให้หุ่นดีนะฮะนะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของทอล์คครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวเพิ่นคนเข้ามาก็จะงงๆจะงงเดี๋ยวจะให้พี่โอแบบทำไมดูประโยชน์มันอะไรนะทุกคนทำไมพูดเน้นไปที่ลดน้ำหนักก็เพื่อไม่ให้อ้วนเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ทันเดี๋ยวให้พี่โอแชร์ไลฟ์ทิ้งไว้ให้คนย้อนดูอีกทีนึงมันมากอะคือรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวจะออกไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทำไมเราไม่รอกันมีแค่ท็อปไงปัจจิมีแค่ท็อปจะไปดูไอโอลิฟออยล์ที่แบบดีๆจะไปดูถั่วที่แบบดีๆแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้แกโนล่าอะไรเงี้ยครับครับเชิญตั้งต่อเลยครับถึงเนื้อไก่เนาะคราวนี้ขยับไปที่เนื้อหมูเนื้อหมูกับเนื้อวัวเนี่ยพูดไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าอัตราส่วนส่วนที่เอามาทำเนื้อเนี่ยก็จะคล้ายกันนะครับส่วนใหญ่เขาเอาส่วนไหนบ้างก็คือส่วนหลังเขาเรียกว่าลอยนะครับส่วนหมูเขาจะเรียกว่าพอกลอยอาจจะไม่เคยได้ยินกันนะครับแต่ว่าสันในหมูครับไทยพอกลอยสำหรับฝรั่งก็จะแบ่งออกเป็นหลายลอยครับเทนเดอร์ลอยเซอร์ลอยใช่ไหมฮะเพราะว่าวัวส่วนใหญ่เขาจะเอาเนื้อหลังมาทำสาเหตุที่ทำไมเอาเนื้อหลังเพราะว่าหมูกับวัวเนี่ยเป็นสัตว์สี่ขาเนื้อหาไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่ากล้ามเนื้อที่ใช้น้อยสุดคือหลังครับต่างจากคนที่คนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ยืนสองขาเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อที่ตั้งตรงที่สุดก็คือหลังเนี่ยทำงานหนักสุดกล้ามเนื้อหลังของคนก็เลยจะเหนียวที่สุดนะครับในขณะเดียวกันวัวกับหมูเนี่ยมันยืนสี่ขาเพราะนั้นมันไม่ต้องใช้หลังในการยกตัวเองขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้น้อยที่สุดมันเลยเป็นกล้ามเนื้อที่เหนียวน้อยสุดนุ่มที่สุดคราวนี้ถามว่าส่วนไหนที่มันเหนียวบ้างก็คือส่วนที่มันใช้เยอะๆครับขาทั้งสองข้างนะครับของทั้งหมูวัวหรือแม้กระทั่งแกะเองก็ตามแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เหนียวมากๆเลยคือส่วนไหล่เพราะว่าเวลาเดินใช่ครับเวลาเดินมันจะยกขาแบบเดินด้วยขาหน้าเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยไหล่หมูเนี่ยพอกโชลเดอร์เนี่ยครับเหนียวมากๆเลยอีกส่วนหนึ่งที่เหนียวมากๆอีกส่วนหนึ่งคือแก้มครับบอกส่วนใหญ่เขาจะเอามาใช้เหมือนกันเพราะว่าหมูกับวัวเนี่ยกินตลอดเวลาเคี้ยวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเหนียวมากๆนะครับกับลิ้นก็เป็นอะไรที่เหนียวนะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งเลยทีเดียววิธีการปรุงก็จะยากหน่อยนะครับกลับมาที่ส่วนที่เราใช้เป็นประจำก็คือส่วนของลอยนะครับหลังของหมูชัดเจนมีอย่างเดียวคือพอกลอยหรือถ้าเกิดหั่นติดกระดูกก็จะเรียกว่าทีโบนนะครับส่วนของวัวก็จะมีหลายลอยก็คือเทนเดอร์ลอยเซอร์ลอยแล้วแต่ว่าเอาส่วนไหนมาทำนะครับถ้าเทนเดอร์ลอยเนี่ยคือส่วนที่อยู่ลึกที่สุดนะครับลึกที่สุดของ
ของเนื้อวัวเลยถ้าเทียบกับคนเนี่ยผมว่าน่าจะอีเล็กเตอร์นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าส่วนไหนอาจจะเป็นดีมัสเซลของแบ็คสักส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่อยู่ลึกมากแล้วก็ไม่ใช้เลยครับเพราะนั้นเนี่ยเอาออกมาปุ๊บก็คือนุ่มที่สุดในเนื้อวัวเนื้อหมูอีกอย่างนึงคือแฟตแทรกน้อยมากเพราะมันไม่จําเป็นต้องเอาแฟตไปแทรกเลยครับเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ใช้ถูกมั้ยครับร่างกายไม่จําเป็นต้องสะสมพลังงานให้กับกล้ามเนื้อนั้นเพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อนั้นเลยเป็นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างลีนที่สุดนะครับเพราะนั้นถ้าแนะนําจะทานเนื้อหมูก็ให้แนะนําเป็นพอกลอยหรือสันในหมูนะครับถ้าเกิดเนื้อวัวให้ทานเป็นเทนเดอร์ลอยหรือสันในวัวนะก็จะได้ปริมาณไขมันที่น้อยที่สุดลองลงมาคือขยับชั้นขึ้นมาเป็นลอยเหมือนกันแต่อยู่ติดผิวหนังหน่อยเรียกว่าสันนอกนะครับเขาเรียกว่าสันในกับสันนอกครับสันนอกถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเซอร์ลอยเซอร์ลอยนะครับเนื้อหมูเนี่ยก็จะสันนอกตามตัวเลยเนื้อวัวเรียกเซอร์ลอยส่วนนี้จะเป็นจะมีแฟตแคปแฟตแคปก็คือแบบเคยเห็นไหมครับมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อแบบอย่างนี้แล้วก็จะมีแฟตแบบติดเป็นติ่งๆอย่างเงี้ยก็คือสันนอกนะเพราะว่าตรงนั้นคือส่วนซับคิวเทเนียสแฟตนะครับมันเป็นส่วนเนื้อหลังส่วนเนื้อหลังที่ติดกับไขมันแล้วเขาก็หั่นมาทั้งอันแล้วก็ลอกแค่เอาหนังออกมันก็เลยยังมีเนื้อติดอยู่ข้อดีของเซอร์ลอยคือมันมีไขมันมาบางเพราะนั้นวิธีการทำความวิธีการปรุงสุกหรือทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เนื้อมันฉ่ำมากกว่าเทนลอยแต่ว่าถ้าเทนลอยมันโอเวอร์คุกก็คือจบเลยครับเนื้อที่เคยนุ่มก็จะแข็งแต่ถ้าเซอร์ลอยเนี่ยเราสามารถคลิกเอาด้านแฟตเนี่ยมาอุ้มมันไว้ได้เนาะเพื่อให้มันยังฉ่ำอยู่ด้านในได้อยู่แล้วถึงเวลากินเราก็จะตัดแฟตออกง่ายนิดเดียวครับเวลาคนจะลดน้ําหนักเนี่ยมันจะชัดตรงที่ว่าแฟตมันจะอยู่แค่ตรงนั้นนะครับเราเลื่อยปุ๊บก็จบเลยครับเอาไว้ฮะคือส่วนนึงความเจ๋งคือที่ว่าคือเราตั้งใจลดน้ําหนักนี่แหละแต่แปลว่าการลดน้ําหนักเนี่ยไม่ได้แปลว่าทรมานกินของไม่อร่อยใช่ครับคือเราสามารถกินของอร่อยแต่แบบไม่อ้วนได้คือโอ้พอฟังแล้ววันนี้มันไม่ใช่เรื่องทรมานคืออย่างนี้คือเคยทำควิสทำโพลแล้วกันทำโพลเดี๋ยวกดนิดนึงก็เนี่ยถามว่าทำไมถึงลดน้ำหนักไม่สำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเนี่ยไม่รู้จะต้องทำยังไงอันนี้คนไข้ตอบนะกลุ่มคนไข้คือกลุ่มแบบคนทำงานอายุ30ขึ้นประมาณเนี่ยถึง40นิดนิดเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จะทำอาหารยังไงแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยอ่ะมันก็เป็นความทรมานของเขาแต่พอฟังตั้มพูดนี่แหละเฮ้ยคุณทำอาหารสุขภาพดีอร่อยได้แค่แบบพอมีความรู้นิดนึงนะเพิ่มขึ้นนิดนึงครับภาพตั้มหายครับแป๊บนึงนะฮะครับก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมาแล้วฮะโอเคคราวนี้มีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้พูดถึงสันนอกสันในไปแล้วถ้าสำหรับคนกินเนื้อจะรู้จักส่วนนี้ก็คือส่วนริบอายนะครับริบอายคือถัดออกมาจากหลังหน่อยเป็นส่วนเนื้อขนาดใหญ่ที่ติดอยู่กับซี่โครงเขาเรียกว่าริบนะครับแล้วก็มีส่วนอายเป็นก้อนกลมๆนะฮะส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีไขมันแทรกมากพอสมควรเลยนะครับ okay. คนที่ทานริบอายเนี่ยจะชอบคนที่ชอบทานเนื้อนุ่มๆหรือชอบทานริบอายเพราะว่ามันมีไขมันแทรกเยอะมากนะครับเวลากินเนี่ยหั่นยังไงมันก็จะนุ่มอยู่เพราะมันมีแฟตเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลดน้ำหนักไม่แนะนำให้ทานริบอายเลยเพราะว่ายังกินยังไงต่อให้เป็นเนื้อพันธุ์ไทยก็ตามที่ไขมันมันน้อยมากแล้วอะไรก็ตามเนี่ยแฟตมันก็ยังเยอะอยู่นะฮะแล้ววิธีการหั่นออกตัดออกมันก็จะยากเพราะมันแทรกเลยทุกอนูของเนื้อแต่ว่าพวก A3 A5 เนี่ยไม่ควรกินไปเลยโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยฮะอันนั้นคือแทบจะแบบกินก้อนไขมันเลยครับข้อดีของกลุ่มพวกนั้นเนี่ยคือมันนุ่มครับเพราะว่าเราหั่นแฟตไงแฟตมันก็นุ่มถูกมั้ยฮะการที่มีแฟตแทรกเยอะมันก็ยิ่งนุ่มครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็ตามนั้นนะฮะมันก็จะมีไขมันค่อนข้างเยอะมันก็จะเพิ่มแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปอีกนะครับคร่าวๆคราวนี้การปรุงอ่ะการปรุงของเนื้อต่างๆคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่ากระบวนการปรุงเนี่ยนึ่งเนี่ยไม่ใช้น้ํามันเลยถูกมั้ยก็จะได้แคลอรี่น้อยที่สุดข้อดีเลยก็อย่างที่บอกแล้วแคลอรี่น้อยสุดนะครับความฉ่ำได้อยู่ครบนะครับแต่ว่าเท็กซ์เจอร์บางทีคนจะไม่ชอบนะครับอีกอย่างนึงคือการดึงรสชาติของเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราจะรู้สึกเหมือนกินอะไรที่แบบนึ่งๆๆๆจืดๆนะครับสาเหตุอยู่ตรงนี้ครับว่า
รสชาติอูมามิที่เราได้จากเนื้อสัตว์นะครับมันเกิดจากปฏิกิริยาหนึ่งในฟู้ดไซด์ที่เรียกว่ามายาเรียคชั่นคือเกิดจากปฏิกิริยาของโปรตีนน้ำตาลแล้วก็ไขมันในกระทะหรือในอะไรก็ตามที่มันร้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราเอาเนื้อโปรตีนต่างๆไปย่างให้มันแบบสีน้ำตาลขึ้นนิดนึงหรือเอาไปจี่ในกระทะนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยานี้เพราะว่ามันมีชั้นไขมันชั้นน้ำตาลเองตัวเนื้อสัตว์เองก็จะมีน้ำตาลอยู่หน่อยๆนะครับแล้วก็ไขมันโปรตีนแล้วก็น้ำตาลเนี่ยโดนความร้อนสูงพร้อมกันก็จะเกิดเป็นการบราวนิ่งหรือการมายาเรียคชั่นเนี่ยทำให้รสชาติเนื้อออกมาดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากินสเต็กอะไรตามจะสังเกตว่าเขาจะจี่มาให้ข้างหน้าเนี่ยสีน้ำตาลเลยหรือว่าเวลาเราไปปิ้งหมูปิ้งไก่นะครับหนังถ้าเกิดมันสีน้ำตาลสวยนะครับอันนั้นจะอร่อยที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือข้อเสียว่าการนึ่งมันอาจจะทดแทนตรงนี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรวิธีแก้ไขเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีซอสมาเยอะมากเลยครับซอสที่เราแบบซอสเราจะรู้จักซอสซอสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซีอิ๊วใดต่างๆแต่ฝรั่งเนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นเยอะเลยครับเช่นเป็นซอส A นู่น A 1 A 2 A 3ซอสลิควิดสโมกมีแม้กระทั่งลิควิดสโมกนะครับก็คือเอากลิ่นสโมกต่างๆที่ได้จากการปิ้งอ่ะครับมาละลายน้ำแล้วถ้าเกิดเอาไปหมักไก่แล้วไปนึ่งอ่ะก็จะได้รสชาติเหมือนเป๊ะปิ้งครับมันมีซอสที่เขาแบบคิดค้นมาเพื่อให้เรากินนึ่งแล้วยังได้รสชาติเหมือนบาร์บีคิวเอาไปปิ้งได้อยู่ก็ลองไปหาดูที่ท็อปได้ครับท็อปมีเยอะมากนะฮะซื้อเดี๋ยวไปซื้อวิธีการแก้ก็คือเนี่ยครับเราเอาซอสต่างๆเพื่อเราจะเร่งปฏิกิริยาครับเราไม่จำเป็นต้องรอให้โปรตีนมันกลายไปเป็นอะมิโนแอซิดเล็กๆก่อนเราก็เอาซอสพวกนี้แหละที่มันมีกลูตาเมตอยู่แล้วเนี่ยเหยาะๆๆแล้วก็หมักให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปนึ่งก็จะได้ส่วนหนึ่งหรือเอาไปอบก็จะได้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันอบก็จะรสชาติดีกว่านะครับแล้วก็รสชาติดีกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ไขมันเพิ่มแคลอรี่เท่าเดิมนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมันนานเกินไปมันจะโอเวอร์คุกมันก็จะไม่ฉ่ําเหมือนนึ่งเราก็จะเลือกเอาว่าเราต้องการแบบไหนนะครับคราวนี้จี่ในกระทะได้ไหมครับจี่ได้ถ้าเราคุมปริมาณไขมันได้พอดีนะครับก็ใช้เป็นอย่างที่เขาบอกว่าใช้เป็นสเปรย์โอลิฟออยล์หรือสเปรย์อย่างนี้ก็จะสเปรย์ทุกไขมันมีหมดเลยครับสเปรย์น้ำมันถั่วเหลืองสเปรย์น้ำมันแฟลกซีดเอามาฉีดกระทะให้มันพองเงาครับให้เพราะเราต้องการแค่ชั้นบางๆนะครับเราไม่ต้องการให้มันเป็นแบบเป็นน้ำมันทอดขึ้นมานะฮะชั้นบางๆก็สามารถเกิดปฏิกิริยาได้แล้วนะแล้วก็ฉีดบางๆนะฮะแล้วก็เนื้อไปจี่ในกระทะด้วยความร้อนสูงมันก็กลายเป็นเนื้อสเต็กที่ไขมันต่ำได้ครับหนำซ้ำเรายกเราเอาเนื้อที่จี่ขึ้นมาหรือหมูที่จี่ขึ้นมาหรือไก่ก็ตามเนี่ยไปซับกระดาษซ้ำมันอีกทีนึงก็ได้นะครับมันก็จะลดไขมันไปได้อีกที่เราฉีดไปเมื่อกี้แล้วก็เอาออกมาได้ง่ายกว่าหรือแม้กระทั่งเนื้อไก่เองแล้วก็ลอกหนังออกก็กลายเป็นว่าเราลดไขมันไปได้เยอะแล้วเหมือนกันนะนี่คือเล็กๆน้อยๆทริปเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถลดปริมาณแคลอรี่ต่อวันได้โดยที่รสชาติอาหารเนี่ยยังคงเดิมได้อยู่โอเคเหมือนโอ้รู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะ เห็นเมื่อกี้เนี่ยคือตาเนี่ยจะไม่ได้ไปมองคำถามจากคนฟังเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าตัวเองก็แบบต้องตั้งสมาธิอันนี้ก็คือถ้าสรุปง่ายๆตั้งแต่เริ่มต้นนะ ตั้งแต่ประโยคแรกที่ตั้มบอกเลยขึ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องตั้งโกก่อนว่าจริงๆเราจะลดน้ำหนักหรือจะเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมฮะอันนี้ต้องตั้งโกที่ชัดอันที่สองก็คือจัดลำดับสัดส่วนของอาหารคือแคลอรี่เนี่ยสำคัญมากใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็มาจัดลำดับสัดส่วนว่าจะเป็นโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แฟตเท่าไหร่อันนี้ต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาเลือกอาหารใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือวิธีการปรุงนะคือทุกอย่างเนี่ยเราสามารถลดปริมาณของไขมันหรือว่าวิธีการลดแคลอรี่ของการของอาหารชนิดนั้นๆได้แหละนะทั้งการเลือกอาหารแล้วก็วิธีการปรุงด้วยทุกอย่างมันอยู่ในโปรเซสกระบวนการทั้งหมดแล้วก็แต่คือฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีคอนซัลแทนจะดีกว่านะ จริงๆรู้สึกว่าคือที่บอกว่าทำโพเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยเขาไม่รู้ว่าจะกินยังไงคือหากินยากคือในบริบทของตัวเองเนี่ยนะฮะที่เจอคนไข้เ
ทำงานโรงงานเห็นไหมสาวโรงงานเช้าไปเข้ากะก็ทำงานมีเวลาเบรกก็มาซื้อแท็กที่โรงอาหารแล้วก็เข้าไปทำงานต่อทำโอทีเสร็จออกมาก็ดูอาหารหน้าโรงงานนั่นแหละพวกของตามตลาดนัดทั่วไปของทอดของพี่คือวิถีชีวิตเขาไม่สามารถปรับที่จะลดน้ำหนักได้อย่างมากๆเขาไม่สามารถทำอาหารเองได้เพราะนั้นก็เป็นปัญหามันเลยบางทีเนี่ยบอกคนไข้แค่ว่าไปลดน้ำหนักนะเขาเลยทำไม่ได้หรือว่าแบบคุณหมอออกมาแล้วมันโหยอ่ะคือก็โหยทุกคนนะแล้วก็รู้สึกนะโอ้แต่ทำยังไงไม่ให้แบบซื้อหน้าโรงงานกินเยอะๆๆอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีกันไปอันนึงก็คือต้องทำกินเองนี่แหละมันจะควบคุมได้ดีสุดแต่มันก็ไม่ได้ง่ายใช่ครับจานอาร์ตมีคำผมมีคำถามด้วยมีคนไข้มีเขาถามมาอันนี้ต้องถามไปครับจริงๆไข่เนี่ยกินได้วันหนึ่งกี่ฟองฮะคือในสมัยก่อนนะครับเขาจะเชื่อว่าวันละ2ฟองนะครับด้วยความที่ไข่มีปริมาณคอเลสเตอรอลสูงนะครับแล้วก็ไขมันอื่นๆก็สูงเช่นเดียวกันในไข่แดงนะครับเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าจะกินเนี่ยกินไข่ขาวจำนวนแบบกี่ฟองก็ได้กินไปเถอะแต่ว่าไข่แดงเว้นไว้วันละ2ฟองแต่ด้วยแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีเปเปอร์ทางด้านอาหารออกมาใหม่ๆเต็มไปหมดเลยครับว่าจริงๆแล้วเราทานไข่กี่ฟองก็ได้นะเว้ยเพราะว่าไคลเซอร์ในเลือดเนี่ยมันเกิดจากการที่ตับเราเลือกไปใช้ซะมากกว่าเขาเชื่อในด้านการทำงานของตับซะมากกว่านะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้แบบเป็นเปเปอร์ที่คอนเซนซัสเลยว่ามันเป็นจากกระบวนการนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้แนะนำก็ยังแนะนำว่าไข่แดงวันละ2ฟองไข่ขาวกี่ฟองก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตต้องรอดูเราว่าสืบหาอะไรได้มากแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วเรากินไข่ได้มากกว่านั้นหรือเปล่าก็ต้องรอคำตอบต่อไปเพราะว่าทุกวันนี้หลักฐานมันก็เริ่มออกมาเยอะขึ้นแล้วว่าจริงๆมันทานกี่ฟองก็ได้เดี๋ยวเรารอดูอีกสักปี2ปีผมว่าน่าจะได้คำตอบเปลี่ยนไปเรื่อยนะพวกนี้นะใช่มันเปลี่ยนไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ครับมันแล้วแต่นวัตกรรมเราด้วยว่าเราแบบเราจะไปค้นพบเมื่อไหร่เพราะสมัยก่อนเราไม่รู้นะครับเรารู้แค่ว่าอ๋อกินไขมันเยอะมันก็ไขมันเลือดเยอะมันก็ตรงตามตัวแต่ทุกวันนี้พอเรารู้ไประดับเซลล์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเซลล์ตับนะมันเป็นหน้าที่หลักนะเป็นเอนไซม์ตัวนี้นะที่ทำหน้าที่หลักนะอะไรเราก็ต้องรออีกทีนึงว่าผลแล้วออกมามันจะเป็นประมาณไหนเมื่อกี้อีกอันหนึ่งที่มีคนคอมเมนต์บอกว่าสาวโรงงานจริงครับนะฮะทานยากอันนี้ถ้าสมมุติว่าต้องไปร้านอาหารตามสั่งแล้วกันนะฮะเมนูไหนที่เมนูจะไม่ค่อยอ้วนอ่ะปกติก็ผัดกะเพราใช่ไหมมันก็หมูว่างหมูก็เยอะใช่ไหมแล้วเขาเลือกส่วนไหนเราก็ไม่รู้คือจริงๆอันนี้ผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งคือส่วนเนื้อสัตว์ที่สับนะครับหมูสับไก่สับเนี่ยครับกุ้งสับเองก็ตามเอาหมูสับนี่แหละหมูสับง่ายสุดหมูสับเนี่ยวิธีการคือเขาเอาเนื้อส่วนที่เขาแบ่งมาแล้วมันแบบไม่สามารถขายเป็นชิ้นได้เนี่ยมาบดหรือบางคนก็เอาเนื้อส่วนดีก็ตามเนี่ยมาบดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราต้องการให้มันฉ่ำเนาะด้วยความที่มันหมูชิ้นเล็กมากนะครับถ้าไปผัดโดยหมูแบบ 100% เนื้อสัตว์ 100% เลยเนี่ยแห้งแน่นอนวิธีการคือเขาจะผสมเนื้อไขมัน50-50ครับโอ้แปลว่าหมูสับนี่อ้วน50-50ใช่1เลยคือทำให้หมูสับเนี่ยทำอาหารแล้วฉ่ำ2คือต้นทุนเขาถูกลงครับเพราะว่าเขาใช้เนื้อสัตว์น้อยลงเขาเอาไขมันมาใส่เยอะขึ้นไงมันเลยทำให้หมูสับกินแล้วอ้วนครับไก่สับกินแล้วอ้วนนะครับเพราะถ้าถามเลยว่ากินอาหารตามสั่งเป็นเนื้อชิ้นนะครับหมูชิ้นไก่ชิ้นดีกว่าหมูสับไก่สับสั่งวิธีการปรุงยังไงก็ได้นะครับจะผัดเผ็ดผัดกะเพราผัดพริกเผาอะไรก็ตามนะครับอัตราส่วนในการปรุงเขาอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากส่วนใหญ่ก็หลักช้อนชาช้อนโต๊ะนะครับแต่ว่าไขมันอาจจะต้องสังเกตว่าเราไม่ได้สั่งของทอดแต่ของผัดเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าอาหารตามสั่งอ่ะมันก็ต้องผัดอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าอัตราส่วนในการปรุงเขาอ่ะไม่ต่างกันในหลักช้อนโต๊ะเท่าไหร่นะครับสิ่งที่แนะนำอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดจะเว้นจริงๆนะครับอาจจะต้องเอาน้ำที่มันมาด้วยครับสมมติว่าเราผัดกะเพรามันจะมีน้ำออกมาถูกไหมฮะก็เขี่ยข้าวที่มันโดนน้ำไปแล้วออกซึ่งมันก็ส่วนอร่อยนะเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดจะลดน้ำหนักก็ต้องเขี่ยส่วนนั้นออก
คลียร์ส่วนนั้นออกแล้วก็เอาส่วนแค่ส่วนเนื้อส่วนผักส่วนพริกอะไรที่มันผัดแล้วมีรสชาติแล้วกินแต่ข้าวสวยหรือข้าวขาวที่มันไม่โดนซอสครับเพราะว่าไขมันส่วนใหญ่อยู่ในซอสของอร่อยจริงนะซอสนะคือถูกใช่ครับคือก็ต้องเลือกกันหน่อยครับต้องเลือกกันหน่อยต้องเลือกกันหน่อยคือเพิ่งโอเคตอนนี้มาดูมีเปเปอร์อันใหม่อะไรเพิ่งออกมาของฟิโก้นะฟิโก้ก็คือสมาคมหมอสูนี่แหละเขาบอกว่าคนท้องเนี่ยกับเรื่องของ NCD เนี่ยมันมีสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดแล้วก็เขาบอกว่าคนท้องที่เป็นพวกพรีแคมเชียคือครรภ์เป็นพิษเนี่ยหรือว่าเป็น GBM เบาหวานขณะตั้งครรภ์เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตความดันสูงในอนาคตสิ่งที่ฟิโก้บอกว่าคือให้ติดตามคนกลุ่มนี้ให้ดีให้ชัดก็เลยเนี่ยก็เลยคิดว่าอาหารเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเนาะในคนไข้กลุ่มนี้ปัญหาคือใช้คำว่าไงไม่เห็นโรคศพไม่หลั่งน้ำตาคือมันเป็นโรคในอนาคตอีก10ปีนึกออกไหมแล้วจะมาเอาความสุขของฉันที่อยู่ในอนาคตณวันนี้เนี่ยทิ้งไปเพื่ออีก10ปีเหรอคืออันนี้คือความยากก็แต่ว่าพอฟังตั้มแล้วผมเฮ้ยจริงไม่ได้ยากหรอกความสุขของคุณคือกินของอร่อยใช่ไหมคือเราทำของอร่อยที่แบบสุขภาพดีได้ด้วยแต่ต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นมาหน่อยใช้ความรู้ในการปรุงอาหารนะก็ตั้มควรจะเขียนหนังสือเลยนะฮะเอาว่าจบเด่นเลยเนี่ยก็ทำอย่างนี้คือไม่รู้สิคนอื่นอาจจะรู้แล้วมั้งแต่ว่าสำหรับผมเป็นศาสตร์ใหม่มากๆอ่ะเออแค่นึ่งเฮ้ยแต่ก็ได้กลิ่นแบบลมควันได้ให้มันก็เจ๋งนะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงตอนที่พี่โอให้โจทย์มาว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเทปนี้กันเนี่ยเราแอบไปดูไอ้ Master Chef Season 2มาเห็นยูมีแบบว่าเหมือนเป็นอินสไปเรชันอยู่ว่าแบบอยากจะเขียนไอ้คุกกิ้งบุ๊กอะไรนะยังก็ยังได้อยู่นะคือผมว่ายังได้อยู่นะยังได้แบบยังได้อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวรอจบเดนก่อนครับ สองปีเองอีกนิดเดียว ใช่อีกสองปีเอ๊ะโอ้วันนี้เราพูดถึงแค่ลดน้ำหนักซึ่งจริงๆมันก็ไปเกี่ยวข้องกับทุกโรคเลยเนาะทั้งเบาหวานความดันไขมันหรืออื่นๆอีกมากมายเลยครับที่เป็น metabolic syndrome TOS นี่จะพูดคำนี้เลย TCOS กับ metabolic syndrome เนี่ยมันสำคัญมากๆ TCOS เจอประมาณสัก 10% ในผู้หญิงวัย reproductive นะแล้วก็ 80% เป็น lean เป็น obese TCOS คืออ้วนอ่ะอ้วนขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วมีคนไข้หนัก130คนท้องนะหนัก130140โหแล้วเราคิดในอนาคตเนี่ยโรคจะมากับครับดมคนไข้น้ำหนักเยอะทำยังรู้สึกยังไงอ่ะยากมากช่วยด้วยยากมากโอ้โหทั้งบล็อกหลังทั้งดมโดนเอาไปจริง130แต่ถ่าข้อนี่ก็ช่วยด้วยเหมือนกันนะคืออย่างนี้ต้องบอกคนไข้แล้วก็จริงๆหลายๆคนมักจะคิดว่าเฮ้ยฉันอ้วนแล้วมันไปลำบากเธอหรือเปล่าลำบากนะฮะหมอที่ดูแลคนไข้น้ำหนักเยอะนี่หมอสูงก็ลำบากนะหมอดมยาก็ลำบากบางทีบล็อกหลังคนไข้น้ำหนักเยอะนะนอนบล็อกไม่ได้ใช่ไหมต้องมานั่งบล็อกแล้วบางทีไม่ได้ first attempt นะที่จะได้นะต้องแบบแทงแล้วแทงอีกแทงแล้วแทงอีกยังไม่ต้องถึงผ่านเลยพี่โอคนที่อ้วนเราต้องมากระตุ้นไข่LVF อ่ะโดยจะปรับยากมากเลยคือบางทีให้โดนปกติไม่ขึ้นครับแล้วก็พอให้เลยไปนี่เดี๋ยวมาแบบจนแบบว่าพระเจ้าปรับยศยากแล้วก็ใช้ยาเปลืองครับแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยใน ASIM สมาคมผู้มีผลยากของอเมริกาเนี่ยครับเขามีคำถามนี้เลยนะเราจะทำ IVF ในคนไข้อ้วนหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้นะถ้าคุณอ้วนเนี่ยเวลาคุณท้องคุณจะมีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายครรภ์เป็นพิษเบาหวานขณะตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนดเด็กตายในครรภ์เขาพูดถึงว่าจะไม่ให้คนไข้ที่น้ำหนัก BMI เยอะเกินมาทำ IVF ใช้คำนี้เลยนะแล้วก็มีสตาร์ทเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นสิทธิ์ของคนไข้ในการเข้ารับการรักษาการที่คุณไม่รักษาให้คนไข้เนี่ยคุณผิดเอติกอันนี้ของอเมริกานะของอเมริกาโ
เออเราก็ฟังแล้วก็มีส่วนสำคัญแต่ว่าคนไข้ควรจะรู้แหละว่าอ้วนเนี่ยลำบากจริงๆสำหรับหมอการดูแลนะฮะก็เป็นที่มาว่าจะบอกว่าล่าสุดนี่เพิ่งเจอเมื่อวานนี้เลยเพิ่งบอกคนเนี่ยคนไข้ไปคนไข้เป็น PCO แล้วก็แบบเนี่ยค่อนข้างตัวใหญ่อายุ31เองปรากฏเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงเออซึ่งไวนะถูกไหมคือแบบใช่ครับมันไม่ได้แค่แบบเป็นผลเสียแค่ระยะแบบสั้นๆเนาะจริงๆมันแบบอาจจะเกิดไวกว่าที่คุณคิดน่ะเยอะเลยแหละใช่เนี่ยอันนี้แค่ดูของผู้หญิงนะแล้วของผู้ชายอีกอ่ะผู้ชายอ้วนเนี่ยโหโลกก็เพียบเลยเยอะครับเยอะมากคาร์ดิโอวัสคูลาร์ลิสต์เยอะกว่าผู้หญิงนั่นเยอะถ้าอ้วนเหมือนกันใช่ใช่ครับหวังว่าขอบคุณตั้มมากที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็คือแรงบันดาลใจก็สำคัญใช่ไหมแต่วิธีการสัมผัสสำคัญไม่แพ้แรงบันดาลใจนะคือเขาอยากลดอะแต่มันหาวิธีลดให้เขาไม่ได้เนี่ยมันเราก็ไม่มีทางเลือกแต่คิดว่าวันนี้เนี่ยเยอะมากวิธีการเลือกเนื้อใช่ไหมวิธีการปรุงอาหารเนาะแล้วก็อย่างที่ตั้มบอกเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆมันสนับสนุนให้เราทำอาหารง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ครับบางคนบอกแพงไงแต่ว่าถ้าหลายๆคนบอกแพงแล้วหมดต้องแรกนะฮะเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยในอนาคตที่อาจจะไม่ได้ไกลมาก5ปี10ปีเนี่ยก็แป๊บถึงแล้วนะฮะเราควรจะยังไงก็เกินเวลามาครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่ามันมากคือได้ความรู้มากแล้วก็แบบคิดว่าต้องมาดูย้อนหลังเองเกินตลอดรอบนึงคิดว่าถ้าได้เข้ากรุงเทพแล้ววันไหนตามว่างจัดอาร์ตว่างจะชวนไปเดินกูเม่มาเก็ตครับซุปเปอร์มาร์เก็ตกูเม่ไปช็อปได้ครับกูดีๆอะไรอย่างเงี้ยคือเนื้อมันอาจจะยากหน่อยใช่มั้ยเออตั้งมีรายการอาหารเลือกอย่างงี้มั้ยแบบว่าใช่ครับมีมั้ยมีเนาะมีเป็นรายการอาหารใน YouTube ครับผมโอเคจริงเป็นเรื่องของในซุปเปอร์มีไหมตอนนี้ยังเพราะว่าตอนนี้ยังเพราะว่าเขายังไม่ให้เข้าไปถ่ายซุปเปอร์ตอนนี้ว่าจะไปถ่ายอยู่แต่ว่าเขาขอช่วงแบบหลังจากนี้ก่อนเนี่ยครับอาจจะต้องดูว่าได้เมื่อไหร่ใช่ยินดีไปเป็นพิธีกรคู่นะเพราะว่าใช่ครับไม่เพราะคราวนี้เพราะเราคิดว่าการที่เราไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วเราอยากรู้เนี่ยมันอาจจะแบบคือต้องมีคนโง่สักคนหนึ่งนะคนนี้ไม่รู้เห็นอะไรแล้วแบบมีอันนี้ด้วยแล้วมาดัมเปอร์อะไรเงี้ยแบบว่าเออจะได้สนุกถ้าแบบอุ้ยคุณฉลาดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่มันเนี่ยต้องหาคนพูดหน่อยนะโอเคก็ขอบคุณตั้มมากนะฮะโอเคครับอันนี้วันหยุดด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลงดูย้อนได้เลยฮะตอนนี้นะครับโอเคแล้วไงเดี๋ยวเราเจอกันที่กรุงเทพขอบคุณตั้มมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับต้องกด